เราก็ได้มีกิจกรรมเดินต้านรัฐประหารจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงอนุสาวรีย์สลิดธนรัตน์รวมเส้นทางกว่าเกือบ3กิโลเมตรค่ะถูกต้องแล้วค่ะซึ่งในขบวนนั้นเองเราก็มีการพูดถึงการกระจายอำนาจเองก็ดีนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเมืองภาพใหญ่ที่เราเชื่อว่านักกิจกรรมทุกคนเราก็ได้พูดถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการพูดหรือว่าสิทธิในการเข้าถึงรัฐสวัสดิการอนามัยค่ะแต่ณวันนี้เราพูดถึงรัฐประหารมีหลายคนที่ต้องเข้าคุกเพียงเพราะว่าเขาออกมาพูดความจริงถูกไหมคะดังนั้นแล้วประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องของสิทธิการประกันตัวผู้ต้องขังอนามัยค่ะใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่งานเสวนาเนาะไม่อยากขออัปเดตเพื่อนๆนักกิจกรรมหลายๆท่านค่ะที่ขณะนี้ถูกคุกคามและยังมีบางท่านได้ทำการอดอาหารด้วยในกรณีนะคะมีนักกิจกรรมอย่างน้อย12ท่านค่ะพี่กุ้งที่ถูกคุกคามที่เขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองคุณใบกอและคุณมุ่งถูกเพิกถอนประกันในคดีมาตรา112จากการทำโพลในกลุ่มคุณระหว่างคุณเวหาถูกถอนประกันจากการที่ถูกกล่าวหาว่าแชร์โพสในเฟซบุ๊กจำนวน2โพสด้วยกันโดยอยู่ในนั้นมาจากเพจเฟซบุ๊กเยาวชนปลดแอกค่ะคุณเอกชัยหงส์กังวานถูกศาลสั่งจำคุกจากการพบประสบการณ์เรื่องเพศในเรือนจำค่ะคุณสมบัติทองย้อยถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลาถึง6ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะโอ้โหถึง6ปีเลยนะคะใช่ค่ะเพียงแค่โพสคำว่าดราม่าเอกมากของใจค่ะโอ้โหอ่อนไปเหลือเกินนะคะทำไมค่ะมาต่อกันที่คุณกรพลและคุณปฏิมานะคะถูกคุมขังจากกรณีการระเบิดหน้าโรงงานราบที่1ค่ะคุณตะวันนะคะถูกถอนประกันจากคดีไร้ขบวนเสด็จค่ะคุณเก็ตนะคะถูกแจ้งจับข้อหามาตรา112จากการปราศรีนิมองค่ะโดยทั้งคุณตะวันและคุณเก็ตเนี่ยขณะนี้ได้ทำการอดอาหารด้วยนะคะโดยคุณเก็ตเนี่ยอดอาหารเป็นเวลามากกว่า15วันและคุณตะวันอดอาหารเป็นเวลามากกว่า30วันแล้วนะคะทุกโอ้โหก็ถือว่าร่างกายตอนนี้ก็เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะน้องไม้ใช่ค่ะเอาละค่ะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้มาอัปเดตให้กันฟังในวันนี้นะคะและณเวลาต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ช่วงเสวนาขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยค่ะนักต่อสู้คน
ย่อมไม่ตระหนักถึงโทษรวนหรือพันธนาการตนเองและสังคมขอบคุณครับฮัลโหลครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับชื่อพานุพงศ์ศรีธนานุวัฒน์ครับชื่อไนน้องครับอยู่กลุ่มดาวดินนะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่น้องๆชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องรัฐประหารเรื่องการกระจายอำนาจนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทางดาวดินเองก็พยายามผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจการรับรู้ทางสังคมนะครับการผูกขาดอำนาจในกลุ่มนะครับโอเคครับก็ได้แนะนำตัวเบื้องต้นไปแล้วค่ะน้องไมค์อย่างที่บอกไปค่ะทั้ง3ท่านว่างานวันนี้คือเราจะพูดในประเด็นของครบรอบ8ปีการกระจายอำนาจครบรอบ8ปีการรัฐประหารในการกระจายอำนาจแม้ดิฉันก็ตื่นเต้นนะคะโอเคค่ะมาที่คำถามแรกคืออย่างที่บอกไปว่าในช่วงเกิดการรัฐประหารปี57อยากให้แต่ละท่านได้ลองแชร์ประสบการณ์ว่าช่วงนั้นทำอะไรอยู่แล้วพอผ่านมา8ปีแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเลือกที่อาจารย์สถาพรเลยค่ะครับกลับไปว่าเราไปผ่านปีก็น่าจะเป็นคำถามที่ผมเลยกลับไปมาพูดแบบนี้เพราะว่าถ้าเราจำไปได้เราประมาณนั้นฝ่าแล้วเดือนปี53ต้องมามันเริ่มมีทุกความคิดที่ถึงที่ถูกเกิดขึ้นมาที่ความคิดที่ความคิดนั้นก็พูดเรื่องปากกระแดงได้เราการแก้ปัญหาที่ปากกินนั้นเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาให้จังหวัดต่างๆตัวเองซึ่งชุดความคิดนั้นถูกเสนอขึ้นโดยมีหลักการของการถามประการประการที่หนึ่งคือมีการจัดตั้งอะไรนะครับประการที่สองคือให้ยกเลิกราชการบริหารส่วนภูมิภาคไทยลงภูมิภาคเป็นท้องถิ่นประการที่สามให้มีประธานบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าไปร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแต่ละประเทศก็ไปในเรื่องนะซึ่งความคิดนั้นขัดเคลื่อนในทั่วประเทศรอบๆกันนะดังนั้นในช่วงนั้นก็จะมีการเสนอโครงความรู้เสนอตัวแบบหลายตัวแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่โมเดลปัตตานีโมเดลนะเชียงใหม่ก็เชียงใหม่มหานครนะฮะปัตตานีมหานครในภาคอีสานเราก็มีการรวมกลุ่มกันในภาคประชาชนในการขับเคลื่อนซึ่งในช่วงเวลานั้นเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่ครับก็คือว่าเรากำลังเริ่มกันเราสร้างเงื่อนไขในการที่จะทำให้เกิดการพูดคุยเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจมันตีขึ้นไม่ได้ที่จะต้องไปแตกเรื่องโครงสร้างอำนาจนะซึ่งพอเราพูดถึงโครงสร้างอำนาจเนี่ยก็จะมีอะไรนะมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเลยนะครับที่เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างซึ่งในช่วงเวลานั้นเราก็ทำงานในเรื่องตรงนี้กันค่อนข้างจะเข้มข้นพอสมควรเข้มข้นในระดับไหนครับเข้มข้นในระดับการเป็นคนถึงขนาดที่ได้มีการไปยื่นเอกสารที่รัฐสภาผมกับพรรคพวกเนี่ยนะถ้าใครอยู่ในรูปของการเป็นรูปภาพเป็นรูปภาพก็พามันไปยื่นนะฮะเอกสารต่อประธานรัฐสภาประธานสภาที่ติดที่เด่นถึงท่านในช่วงนั้นผมจำชื่อไม่ได้เรายื่นอยู่สองรอบนอกจากนี้เนี่ยเราไม่ได้แค่ยื่นข้อเสนออย่างเดียวนะฮะพวกเราได้ร่วมมือกันในการจัดทำร่างก็จะร่างถ้าจะประหยัดเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระจายอำนาจออกมาอย่างน้อย6ฉบับด้วยกันขออนุญาตเอาไล่ตอนที่มาแล้วว่าความมาเป็นที่มันผ่านนะครับร่างพรบทั้งหมดฉบับมีอะไรบ้าง1ร่างถ้าจะประหยัดปรับปรุงแก้ไขนะฮะอะไรตัวเรียกว่าปรับปรุงแก้ไขร่างถ้าจะประหยัดกรุงเทพมหานคร2ก็คือร่างถ้าจะประหยัดระยองมหานครกับสามร่างให้เกิดปัตตานีมหานคร4ร่างให้เกิดเชียงใหม่มหานครอะไรก็ได้เป็นอะไรเองนะครับแล้วก็อันที่ผมจะอันที่ห้าได้ออกไปแล้วอันที่หกก็คือร่างให้เกิดจังหวัดเป็นการโดยจริงซึ่งจะเป็นภาพตอนออกเชียงใหม่มันมีหัวหกร่างแล้วก็ถูกยื่นให้กับทางผ่านเราไปเรียนนะซึ่งก็อย่างเราทราบคือตกหมดทั้งหกร่างหรือตกอยู่ทำไม่อย่างพอยื่นเสร็จก็ประกอบหลังจากเดินไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำกันมาโดยตลอดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกอีกร่างที่6คือร่างถ้าจะเป็นหลักการเองที่จะทำโดยหลักการและข้อบังคับที่กฎหมายนะซึ่งทั้งหมดกฎหมายทั้งจังหวัดเนี่ยได้ทำเสร็จแล้วก็ยื่นแล้วแล้วก็จะเรากำลังขยับเราจะร่วมมือกันทั้งประเทศในการที่จะมุ่งเรื่องนี้ให้มันเป็นวาระแห่งชาติให้ได้และต้องการข้ามกับ
รากำลังจะทำเรื่องนั้นนั่นอยู่นะพอเราได้กฎหมายเสร็จก็ระดับเกิดระดับนะครับจะมีการเปลี่ยนหลังจากรัฐทหารพวกเราก็มาเริ่มคุยกันว่าเอาอะไรกันดีนะก็มีการเตาเช็คกันนิดนึงก็ปรากฏว่าสิ่งที่เรารับทราบเราพอรับรู้รับทราบมาก็คือว่าคณะรัฐทหารไม่เห็นด้วยกันนะพวกเราก็เลยคิดว่าเอาอันนี้ไม่เป็นไรแต่เขายังไม่เห็นด้วยพวกเราก็หยุดไปก่อนก็แต่ว่าการหยุดครั้งนั้นเนี่ยนะฮะตลอด8ปีที่ผ่านมาไม่ใช่การหยุดแบบนิ่งเงียบหรือการหยุดแบบเราเป็นคนนะฮะเราก็ได้มีการแต่งกิจกรรมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแสดงนะกิจกรรมคือว่าที่จริงในเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าจังหวัดในการตัวเองเนาะมันเราใช้คำว่าจังหวัดปกครองตัวเองเลยที่ทำเพราะเรามองว่าจังหวัดในการตัวเองเราเนี่ยมันต้องปกครองตัวเองประหลาดเลยนะมันอาจจะไม่ใช่ในแต่ละวันแต่ว่าหลังจากนั้นนะเราก็ทำเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยเราก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ปีมาแล้วนะ53จนถึงปัจจุบันมันยังอยู่แล้วก็มีความแน่นคงมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบพวกเราก็พยายามรณรงค์เรื่องการเดินหน้าเรื่องการทำงานแต่ผมคิดว่าถ้าถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าตอนแรกก็รู้สึกว่ารู้สึกมีความเล็กน้อยที่สิ่งที่เราทำมาไปต่อไม่ได้แต่ก็ยังคิดว่านะครับเท่าที่ตามมาเราเท่าที่ดูมาเราได้ทำงานคุยกับเพื่อนผู้ในวงวิชาการก็ดีเพื่อนผู้ที่ผมนักปฏิบัติการของเราจริงๆเราไม่ยังมีความหวังว่าสิ่งที่เราคิดไปไม่ยังเดินความได้ซึ่งมันก็เห็นแล้วในปัจจุบันนี้ว่าสิ่งที่เราคิดไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย16ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่แล้วยังมีร่องรอยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีผู้เป็นมีคนรุ่นใหม่ที่มาทำงานก็รู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่สำหรับการแสดงหน้าประเทศไทยค่ะไม่ได้ว่าก็ถามดิฉันมีปัญหาค่ะค่ะก็อาจารย์ก็ได้พูดพูด8ปีก่อนเนาะว่าได้ทำอะไรมาบ้างใช่ไหมคะว่าอาจารย์ได้ยื่นพรบแล้วก็ถูกปัดตกด้วยนะคะโอเคค่ะก็อย่างที่อาจารย์สถาพรได้กล่าวไปว่าถึงแม้จะผ่านมา8ปีแล้วแต่สิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ยังได้มีการสานต่อไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเคลื่อนไหวอีกทั้งอาจารย์ก็ยังมีหวังอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะก็สิ่งที่เราอยากจะถามก็คือตอนที่ยื่นร่าง6จังหวัด6ร่างพรบค่ะอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ได้กลิ่นของการรัฐประหารไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้กลิ่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีตอนที่เรายื่นเนี่ยมันก็มีการแตกกันที่มาทำการตรวจมีเพื่อกลุ่มอื่นประกอบแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใครที่จะทำไปถึงระดับได้เพราะเราเชื่อว่าเราทำตรงนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรที่เป็นระดับหลักเราก็มองมีแต่ว่าในเวลานี้ถ้าประเทศไทยไม่กระจายอำนาจไม่กระจายไม่ก้าวข้ามออกจากภูมิภาคหน้าที่ดำรงแต่ถ้าเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยจะตอบไม่ได้เราก็มองแค่นั้นเราไม่คิดอะไรมากโอเคค่ะอาจารย์ค่ะต่อไปที่อาจารย์พรอมรินทร์ค่ะอยากให้เล่าประสบการณ์ว่าตอนปี57อาจารย์ทำอะไรอยู่คะตอนนั้นผมควรจะถอดแม่ดีกว่าเพื่อให้ความชัดค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้กำลังใจน้องๆแล้วก็คนจัดงานทุกท่านนะครับผมคิดว่าขอให้กำลังใจในโครงการนี้ทั้งเรื่องการเงินสำคัญเป็นกระบวนการขับเคลื่อนประชาธิปไตยซึ่งในสถานการณ์สร้างต้องเกิดขึ้นครับย้อนกลับมายัง7-8ปีที่ผ่านมาผมกับอาจารย์สถาพรมีประสบการณ์ที่เหมือนกันคนละปีกันผมถูกดึงเข้าร่วมกับกระบวนการปปส.ทำไมผมต้องเข้าร่วมกับกระบวนการปปส.ในตอนนั้นเพราะผมนี้มีแนวคิดมีจุดยืน
เรื่องประชาธิปไตยซึ่งผมต่อสู้มาตลอดชีวิตและผมเชื่อว่าประชาธิปไตยในสังคมที่ดีมันต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในยุคนั้นมันมีข้อมูลต่างๆมากมายที่รัฐบาลมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการทุจริตในเชิงนโยบายและต่างๆนั่นคือต้นเหตุที่ผมเข้ามาร่วมออกมาต่อสู้เพราะผมเชื่อในแนวทางประชาธิปไตยอย่างบริสุทธิ์ว่าสังคมที่ดีมันต้องไม่มีการทุจริตสังคมไทยเราถ้าเราศึกษาให้ลึกไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีองค์กรไหนของรัฐที่ไม่มีทุจริตพูดได้เลยไม่มีแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยที่เราอยู่แม้กระทั่งในคณะที่เราอยู่แม้กระทั่งในขออภัยในสาขาวิชาที่เราอยู่มีสังคมไทยก็มี degree of corruption สูงมากนะครับนี่คือข้อเท็จจริงมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันยากจะล้างซึ่งนี่คือจุดเป็นปฐมเหตุที่ผมลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็ถูกดึงเข้าสู่กระบวนการของกปปส.แต่ในชีวิตผมไม่เคยนิยมเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องการข้ามาอย่างน่าโกรธนะเพราะว่าผมตั้งแต่วัยหนุ่มมาแล้วผมต่อสู้กับแนวคิดเรื่องของทหารนิยมอันที่ทหารเข้ามามีอำนาจนะผมต่อสู้มาตลอดเพราะผมเชื่อและเป็นว่าการรัฐประหารแต่ละครั้งมันสะท้อนถึงการเป็นปฏิปักษ์การเป็นปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์หรือขัดกับหลักการประชาคนที่เรียนประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาเห็นนะครับว่ามันมีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยล้มเหลวเราคงรู้นอกจากเรื่องที่เราคุยกันมานานแล้วเรื่องการปลัดกระดุมเม็ดแรกในเช้ารุ่งอรุณของวันที่24มิถุนายนที่การดำเนินการของคณะราษฎรไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้เป็นชัดเจนแต่ต่อมาปัจจัยสำคัญอีกมันมีหลายปัจจัยปัจจัยที่สองก็คือการที่ทหารเข้ามามีอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยเข้ามาปฏิวัติรัฐประหารอันนี้คือปัจจัยสำคัญหน้าซึ่งผมไม่เห็นด้วยมาตั้งชีวิตอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากน้องๆคงไม่รู้ว่าในกองทัพมันพูดต่างกันมันจนกลายเป็นว่าต่างพวกผู้ชายที่ใส่เสื้อพับสีเขียวเขียวปอดมันพูดกันว่ายังไงด้วยมันก็พี่เป็นเดี๋ยวน้องต้องเป็นด้วยพี่เป็นน้องต้องเป็นพี่ใหญ่อยู่นานเดี๋ยวน้องต้องขอต่อก็คือรู้ใช่ไหมอาจารย์พอรู้อยู่แล้วน้องๆอาจจะไม่จะเจ็บกันคือพอพี่ได้เป็นนายกนะครับคือพอผมเป็นผอตบผอปตบตำแหน่งต่อไปก็คือนายกพอสักพักหนึ่งพอผมจะเกษียณแล้วเดี๋ยวผมขอตำแหน่งของพี่ต่อนี่มันเป็นลายวัฒนธรรมของพวกที่ใส่เสื้อสีเขียวพวกที่ใส่เสื้อครับเนี่ยอันนี้เลวร้ายมากเนี่ยที่จริงไม่มีอะไรมากเลยในเมืองไทยสมการไม่มีอะไรยากมากมันเป็นความต้องการของพวกชายที่ใส่เสื้อกั๊กสีเขียวเนี่ยพอตั้งหลังตรงอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยอันนี้คือเลวร้ายทำให้ประชาชนเราพัฒนาไม่ได้ผมไม่เคยยอมรับกับระบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อเพราะนั้นผมนี่หนึ่งก็คือข้อมูลทางวิชาการแล้วที่จริงในโลกตะวันตกที่เขารู้กันมานานแล้วว่าการที่ทหารเข้ามาตั้งแต่ไหนที่ผมก็รู้เราก็ศึกษามายาวนานการที่ปล่อยให้ทหารเข้ามาที่เกี่ยวกับการเมืองมันก่อผลร้ายมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับมันก่อให้เกิดผลเสียกับระบบสังคมการเมืองเลวร้ายมากนะเพราะนั้นในโลกตะวันตกไม่มีประเทศไหนที่เขาพัฒนาแล้วก็ยอมรับท่าน
ผมก็รู้สึกเหล่านี้ดีแต่ว่าเพราะนั้นผมก็ไม่เคยนิยมกับระบบที่กับการปฏิวัติการต่างๆเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อที่ผมจะต้องขอบคุณครับค่ะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปว่ามันมีหลักฐานว่ารัฐบาลชุดนั้นเกิดการคอร์รัปชันและอาจารย์ก็บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ควรจะมีการคอร์รัปชันถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากที่อาจารย์ได้เข้าไปในกปปส.แล้ว8ปีที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกยังไงกับวันนั้นบ้างคะก็ผมก็ชัดเจนข้อกล่าวหาก็คือผมคิดว่านะผมนับบริสุทธิ์ใจที่ออกมาต่อสู้แต่ผมคิดว่าข้างบนไม่ว่ากำนันหรือผู้ใหญ่บ้านที่อยู่แถวท่าปากใต้ว่าพวกมีคุยอะไรกับสีเขียวหรือว่าจะมีการคุยกันในที่มวลชนไม่ได้พูดได้เลยเพราะฉะนั้นผมก็มีจุดยืนตลอดเวลาแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ผมบอกเพราะผมมองผมเสียอย่างรุนแรงนะครับมันมีผลกระทบอย่างเนี้ย8ปีที่ผ่านมาทำให้สังคมเสื่อมโทรมอย่างแรงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ชัดเจนนะคะว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารขายน้ำมันค่ะมาที่พี่นายชาเรียกขออนุญาตเรียกพี่นายชาบินนะคะพี่นายตอนนั้นทำอะไรอยู่คะช่วงปี57เห็นด้วยกับอาจารย์อย่างเลยต้องขอแม่พูดหายใจไม่ทันช่วงปี57ช่วงปี57ตอนนั้นผมน่าจะอยู่ปี2ตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์อยู่นะครับอยากจะเท้าความก่อนคือการรับประหารนิดหนึ่งคือตอนนั้นก็ได้เข้าสู่กลุ่มดาวดินแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นภาพกลุ่มดาวดินออกเคลื่อนไหวงานทางการเมืองเป็นภาพการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในช่วงดาวดินยังทำงานเคลื่อนไหวกับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรของชาติและนโยบายกับนโยบายรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนของเขานะครับตอนนั้นก็ได้ลงไปเรียนรู้หลายเรื่องมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองเรื่องโรงงานเรื่องการสร้างเขื่อนเรื่องการขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกอะไรเงี้ยครับเราก็ได้เรียนรู้มาว่าการบอกนโยบายต่างๆของรัฐตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่นะครับว่าต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีแนวคิดท็อปดาวน์ลงมาขนาดนี้อะไรเงี้ยครับในการละเมิดสิทธิชุมชนละเมิดสิทธิมนุษยชนตอนนั้นเราก็ต่อสู้เคลื่อนไหวด้านทรัพยากรครับจนวันที่22พฤษภาคมปี57เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับเราดาวดินก็เลยตกคุยกันและตกลงกันว่ามันผิดหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เรายึดถือเป็นหลักในการทำงานด้านสังคมเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งมั่นว่าเฮ้ยรัฐประหารครั้งนี้ยังไงเราก็ต้องต่อต้านให้ถึงที่สุดนะครับจนมันเกิดการเคลื่อนไหวมากมายเช่นไปชู3นิ้วหน้าไปยุทธอะไรนี้ก็โดนตอนนั้นก็โดนจับเข้าค่ายจะให้ไปเซ็น MOU แต่ก็ไม่ยอมกันหรือแม้กระทั่งออกไปเคลื่อนไหวครบรอบรัฐประหารปี58นะครับเรื่องนี้มันก็เป็นคล้ายๆตัวจุดชนวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากปี57ขออนุญาตเล่านิดถึงเลยนะเนาะก็ตอนนั้นดาวินผมเพื่อนรุ่นพี่ในดาวินก็รวมตัวกัน7คนไปชูป้ายต่อต้าน1ปีรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารแล้วก็ได้สื่อสารสาธารณะไปเกี่ยวกับว่ารัฐประหารหลังจากรัฐประหารมาแล้วแค่1ปีเนี่ยปัญหาในภาคอีสานเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยจากนโยบายต่างๆที่คณะรัฐประหารได้ออกมาหลังจากทำรัฐประหารแล้วมันเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเหมืองเขื่อนการละเมิดสิทธิ์การศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งม.44ใช่ไหมครับเราในฐานะนักศึกษาคณะนิติก็รู้ดีว่าเฮ้ยม.44มันขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมมากคือการรวมศูนย์อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเราก็เลยออกไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นกันเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าเฮ้ยเรากลุ่มดาวดินในขอนแก่นไม่ต้องการรัฐประหารแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือการถือกอำนาจของทหารมันมีม
มากขึ้นจากศูนย์กลางลงมาสู่ทหารส่วนภูมิภาคคือไป7คนแล้วมีทหารมาล้อมผมจำไม่ได้ว่า20 30คนแล้วเกิดการสลายการชุมนุมไม่เกี่ยวกับการชุมนุมสลายการทำกิจกรรมขึ้นมีการทำร้ายร่างกายครับมีการฉีกป้ายมีการเข้าทำร้ายร่างกายถึงตัวถ้าจะพูดให้ชัดอีกทีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องตลกแต่มันตลกร้ายเนาะคือผมโดนต่อยผมโดนต่อยไปที่จุดสำคัญของร่างกายที่สุดที่ผู้ชายรู้กันจุดโฟกัสเนี่ยครับเข้าเป้าเต็มๆแล้วหลังจากนั้นก็โดนลากเข้ารถตำรวจแล้วไปถูกขังในคุกทหารประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเขาก็ออกมายังมีการเปลี่ยนอำนาจว่าน้องๆที่รู้ว่าน้องๆเป็นนักศึกษานะรู้ว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นมาเข้าปรับทัศนคติกับพวกพี่7วันแล้วพวกพี่จะปล่อยอ้าวไปสังงานอีกเขาก็เลยไม่ยอมสุดท้ายก็โดนขังย้ายไปขังในสถานีตำรวจ1คืนนะครับแล้วเขาก็ปล่อยมาตั้งข้อกล่าวหาเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารเนี่ยมันไปปล่อยไปเฉยๆแค่การโดนจับเนี่ยมันจะสูญเปล่าเราก็เลยไปรวมตัวกับเพื่อนที่กรุงเทพในการเคลื่อนไหวในช่วงเดือนมิถุนายนรัฐประหารจะไม่ได้ในปีเดียวกันก็ไปเคลื่อนไหวตอนนั้นก็เป็นประเด็นเรื่อง14นักศึกษาที่ออกเคลื่อนไหวคือตอนนั้นดีใจมากคือคนมาร่วมชุมนุมด้วย100 200คนตอนนั้นดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่รัฐบาลทหารคณะทำรัฐทหารเนี่ยสามารถสร้างความกลัวขึ้นมาในประเทศไทยได้จริงๆใช่ไหมครับคนออกมา100คน200คนเราดีใจมากแล้วก็แต่สุดท้ายโดนจับเข้าเรือนจำ14วันใช่ไหมครับก็ไปอยู่ในนั้นก็ไปเจอที่เอกชัยก็ดูแลพวกเรานักโทษทางการเมืองก็หลายคนก็ดูแลโอเคคือผมอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งคือนอกจากทำอะไรตอนนั้นอยู่ผมเห็นพัฒนาการในการเคลื่อนไหวจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับไอ้ตอนนั้นออกมา100 200คนดีใจมากทุกวันนี้คือมันมีทั่วสารทิศในการต่อสู้เรื่องรัฐประหารความไม่เป็นธรรมในสังคมเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนักศึกษานักเรียนนี่อีกเป็นสิ่งที่มันเกิดการพัฒนามาจากที่เขาสร้างความกลัวไม่ให้พวกเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะส่งเสียงต่อต้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งความรู้สึกหลังจาก8ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่านี่แหละครับคือผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับเมื่อเห็นการพัฒนาการการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษากลุ่มประชาชนที่ออกมาต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมแล้วถ้าหากว่าให้ย้อนกลับไปเมื่อปี58ก็ถามว่าจะทำไหมคนน้อยอย่างนั้นผมก็ยังดีใจว่าทำแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือผมจะใส่กระจับไปด้วยก็ประมาณเนี่ยปี57ก็ทำอะไรอยู่แล้วก็กลับรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วผมคิดว่าการเคลื่อนไหวขอให้ปีนี้มันจะซบเซาลงแต่ว่ามันยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ในแต่ละกลุ่มมีการจัดองค์กรมีการจัดกลุ่มจัดอะไรเพื่อที่จะว่าออกได้ออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าการต่อสู้มันยังไม่อยู่ที่8ปีนี้แน่นอนว้าวแต่ละคนเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยทุกคนได้มีการเคลื่อนไหวทุกคนแน่นอนแล้วเราก็เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือแต่ละท่านมีจุดยืนมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าด้วยมุมมองที่แตกต่างกันก็เลยทำให้มีเรียกว่ามีแอคชั่นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะประสบการณ์ของแต่ละท่านใช่อีกนิดนึงค่ะเลยคือเราอยากจะถามอาจารย์พานาคารินว่าถ้าหากมีการคอร์รัปชันอย่างที่ได้กล่าวอ้างมานะคะอาจารย์ทำไมกลุ่มปปสถึงไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยคะถอดตลอดเลยก็ได้ค่ะอันนี้ผมก็ไปตอบแทนก็ยากนะจริงๆแล้วเพราะว่าเขาก็มีกลุ่มความเชื่อที่แต่ผมแค่เราผมเป็นนักวิชาการแล้วก็ผมมีพื้นฐานเรื่อง
เพียงไปในฝ่ายอันเริ่มผมไม่มีตังค์ถ้ารู้ประวัติการต่อสู้ผมไม่มีทางที่ไปในแนวทางอันเริ่มอยู่ตอนนี้เราก็เห็นสังคมไทยมีการต่อสู้อยู่สองแนวทางอันเริ่มอยู่กับเสรีนิยมเสรีนิยมเราอาจจะเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้ฝั่งอันเริ่มตอนนี้สองปีที่สุดเลยผมไม่มีทางที่ไปยืนฝ่ายตรงนั้นเพราะผมต้องการเด็กแรงไปสู่แบบดีกว่าที่มันนะครับออกได้ปะมีไม่คุ้มไหมผมไม่มีทางที่จะไปยืนอยู่กับฝ่ายอันรุ่งเรืองเพราะผมเชื่อมั่นในแนวทางประชาธิปไตยในแนวทางประชาธิปไตยที่ประเทศไทยของผมก็คือเชื่อในเรื่องสิทธิเสรีภาพเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาต้องเสมอภาคเท่าเทียมและผมเชื่อสุดท้ายก็คือเชื่อเรื่องพลังอำนาจของประชาชนอันนี้คือแนวทางที่ผมคิดถึงแต่ว่าไปตอบแทนพวกของกสทชแล้วว่าเขามีอย่างไรอนุรักษ์นิยมแล้วก็คำว่าอนุรักษ์นิยมถ้าเราไปเกิดอีกชนิดถ้าเราไปเกิดอีกชนิดคำว่าไรทิสไรทิสก็คือปีกมาปีกซ้ายไรทิสก็คือแปลว่าอนุรักษ์นิยมอันรักเดียวก็คือพวกที่ต้องการรักษาสถานภาพเดิมไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ผมต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าซึ่งผมเห็นปัญหาที่โครงสร้างผมเห็นเหมือนกับเด็กๆเราหลายคนเห็นตรงกันมันเป็นปัญหาที่โครงสร้างซึ่งมันต้องแตกหักการแตกหักกับโครงสร้างนี้มันต้องแตกหักจากความคิดก่อนถ้าความคิดเปลี่ยนสังคมก็จะเปลี่ยนคนก็จะเปลี่ยนผมเชื่อในแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยสามารถสรุปได้ไหมคะว่าการที่จะตามออกไปวันนั้นเป็นเพียงแค่การออกไปทำนิยามโครงสร้างเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าถูกไหมคะถึงวันนั้นคือวันวันที่ไปร่วมกปปส.อ๋อตอนนั้นอย่างที่บอกที่ร่วมกปปส.ก็ผมไม่เห็นเรื่องกับการทุจริตคอร์รัปชันและผมเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตในสังคมไทยซึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อการทุจริตทุกรูปแบบในท้ายที่สุดแล้วคนจนจะเสียเปรียบค่ะต้องหาทางเพราะฉะนั้นผมยังไม่เห็นเลยกับการทุจริตคนจนจะเสียเปรียบในที่สุดทุกเรื่องไม่ว่าทุจริตเรื่องการศึกษาที่ผมเคยทำวิจัยหรือทุจริตอื่นในที่สุดคนเล็กคนน้อยจะเสียเปรียบเพราะว่าทรัพยากรของสังคมถูกเอาไปให้กับคนที่มันมีอำนาจที่มันรู้กันนี่คือจุดยืนที่ผมต่อสู้ออกมาต่อสู้กับสิ่งก็คือเรื่องการที่เกิดคอร์รัปชันค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะประเด็นต่อไปค่ะน้องใหม่ค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาเข้าสู่ประเด็นที่สองกันค่ะในท่านอาจจะทราบกันดีค่ะว่าในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการจัดงานเสวนาแล้วนะคะเรายังมีการเลือกตั้งผู้ว่านะคะว่ากทม.นะคะแล้วก็เลือกตั้งดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะรวมถึงผู้ชมทางบ้านเองด้วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นก็คงอยากที่จะเลือกตั้งผู้ว่าในพื้นที่ของตัวเองทั้งนั้นค่ะค่ะเพราะว่าการที่เราสามารถเลือกคนที่เข้าใจปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้การพัฒนาในแต่ละจังหวัดเนี่ยรุ่งหน้าไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะทีนี้ค่ะดิฉันซึ่งอยากจะถามท่านอาจารย์สถาพรค่ะว่าอาจารย์คิดว่าการรวมศูนย์อำนาจส่งผลกระทบอย่างไรต่อการเมืองการปกครองของอีกบ้างก็ถ้าตอบเข้าไปตรงนั้นก็คือมันทำให้เขาที่ขาดความเป็นอิสระในการที่จะทำงานบางอย่างเพื่อตอบโจทย์ของคนในท้องถิ่นนี้คือถ้าเรามองจากถ้าเราวิเคราะห์จากระบบโครงสร้างของระบบราชการไทยที่เราพูดกันว่าเป็นโครงสร้างรัฐโดยมันมีนักวิชาการหลายคนพูดไปเรื่องนะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ปกครองระบบประชาธิปไตยแท้เพราะฉะนั้นพัฒนาแล้วมันถูกปกครองด้วยระบบกรมมาธิปไตยกรมมาธิปไตยเป็นการปกครองโดยอาศัยนโยบายวิธีคิดผลประโยชน์ของคนที่ผู้นำด้านในกระทรวงของกรมแล้วสั่งการลงมาผ่านกลไกต่างๆในหน่วยงานราชการที่อยู่ตามภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดจะเป็นจังหวั
พวกนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะทำงานโดยขึ้นตรงกับการกับอำนาจในส่วนกลางทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่หลายรูปแบบอันนี้ไม่ต้องพูดนะอย่าเรื่องการเลือกเชิญแต่ภายใต้โครงสร้างจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ภายใต้อยู่ภายในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยความเป็นภาพที่ออกเนี่ยกระทรวงองค์กรส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีชื่อว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วอยู่ภายใต้สำนักที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของมหาดไทยคือกรมมหาดไทยแล้วพอที่ภาพออกแล้วว่าทุกวิธีที่มีการจัดการของท้องถิ่นเท่าไหร่ถึงแม้ว่าโดยกฎหมายจะบอกว่ามีอิสระไม่ว่าจะเป็นบริหารคนบริหารเงินบริหารนโยบายนะฮะแต่เราเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจกับผู้คนใดที่เรียกว่าการปรับดูแลของระบบการบริหารแบบโปร่งครอบไปทั้งหมดดังนั้นคำถามคือว่าผมก็อยากจะถามกรุงเทพเลยแล้วว่าที่คุณเลือกตั้งผู้ว่ามาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยกรุงเทพจะไปได้แค่นี้ในขณะที่เมืองใหญ่ๆที่เขามีการเลือกตั้งของไปไกลกว่าเยอะแยะคุณป่านี่เรียกว่าทะเลาะเรื่องน้ำท่วมอยู่เลยคำถามคือว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะแบบเรามีผู้ว่าอย่างการเลือกตั้งในกรุงเทพอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนแก่เรานี่เลยก็ได้ผู้ว่ามันก็จบไปทั้งการแล้วคำถามคือว่าปัญหามันคือว่าการรวมศูนย์แล้วใช้วิธีการงานในการแบบโปร่งเป็นตัวตั้งเราใช้นโยบายทั้งหลายต่างๆออกมามันทำให้ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองไม่เกิดขึ้นเมื่อมันไม่เกิดขึ้นคำถามคือว่าถ้าวันนี้คนแถวรุ่นน้ำชีกันจะจัดงานเต็มเลยแล้วมันจะต้องมีปีการบูมในระดับนู้นนะฮะต้องมีการซื้อของที่การที่ไปเส้นไหว้เพราะว่ามีนายกอบต.หนึ่งตัดเลยอ้าวไม่มีการจัดซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บสบต.เสียบอกว่าทำไม่ได้ที่สุดไม่ใช่อำนาจคำถามคือว่าแค่ปัญหาแค่ซื้อของมาไหว้ยังไงเลยตรงพวกทำดีได้ถูกไหมแล้วมันจะไปมีความหวังอะไรกับการแสดงนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าการลงสู่โซนได้มีผลกระทบยังไงต่อการปกครองผู้หญิงมันก็คือว่ามันไม่สามารถทำให้การปกครองผู้หญิงโตได้แต่ในความหมายผมคือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในความคิดผมในผมจะตอบในคำถามข้อที่สามซึ่งอาจจะถูกใจใครอยู่ใครไม่อยู่ใครแต่ว่าผมบอกว่ากลไกการปกครองการแบบนี้มันทำให้ท้องถิ่นมันไปต่อไม่ได้เรามีองค์กรท้องถิ่นเรามีนายกเรามีอะไรต้องไปบอกแล้วว่าพวกนี้กำกับได้หมดจะได้ทำอย่างไรดังนั้นคำตอบผมคือว่ารัฐลงสูงมีผลต่อการปกครองท้องถิ่นในปีแน่นอนนะและการการเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับในรูปแบบตรงท้องถิ่นผมคิดว่าต้องมีผลมากสำหรับการปกครองประเทศไทยในปัจจุบันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าประเทศหรือเรียกร้องให้การกระจายรายดีเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องให้มันกระจายอย่างสื่อซอยอะไรเงี้ยผมจะอธิบายต่อว่าสื่อซอยเป็นไงนะฮะอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมอยากจะขอสภาพไว้แค่นี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ถามเราว่ามีผลกระทบต่อท้องถิ่นแน่นอนแล้วก็ท้องถิ่นไม่สามารถไปต่อได้ในเรื่องของการบริหารท้องถิ่นเองนะคะทำไมใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้การพัฒนาก็จะช้าลงนะคะเพราะว่าท้องถิ่นยังไม่ได้มีสระมีคำตอบง่ายๆอยู่แล้วเราเคยได้ยิน
คนที่เรียนสังคมวิทยาการเมืองของผมมาก็จะตอบได้ทันทีเวลาถามว่าการรวมศูนย์อำนาจมันมีความสัมพันธ์กับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรหลอดแอตตันเป็นปรมาจารย์นักปราชญ์ชื่อพ่อของโลกพูดถึงเรื่องของ power corrupt power corrupt absolutely เดี๋ยวแปลภาษาไทยวันก็ง่ายเกินคนที่ใดมีอำนาจที่นั่นย่อมมีการช่อชนที่ใดมีอำนาจมากล้นการช่อชนย่อมมากพ้นสุดประมาณที่ใดมีอำนาจมากล้นการช่อชนย่อมมากพ้นสุดประมาณอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นยิ่งรวมศูนย์อำนาจมากยิ่งทุจริตคอร์รัปชันมากชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องการคำอธิบายอีกแล้วอันนี้คือเสาหลักที่ยังล้มไม่ได้แนวคิดของหลอดแอตแลนต์เพราะนั้นเราจึงยอมไม่ได้ที่จะให้มีการรวมศูนย์อำนาจเพราะมันเป็นภัยร้ายกับสังคมเป็นภัยร้ายกับประชาชนไทยและมันเป็นที่จริงมันคือภัยร้ายกับความมั่นคงของชาติแต่ความมั่นคงของชาติในความหมายของเราต่างกับพวกสีเขียวอันตรายชัดเจนแล้วทีนี้เรื่องที่สองผมคิดว่าอันนี้ในความคิดเห็นของผมที่อาจารย์สถาพรตอบก็คิดว่าชัดเจนนะครับก็เรื่องของการกระจายอำนาจแต่ในส่วนตัวของผมคิดว่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องของการกระจายอำนาจเราต้องตั้งคำถามว่าสังคมไทยของเรามันมีรูปแบบการปกครองเป็นไรอย่างสถาพรใช้คำว่าโรมาธิปไตยก็เป็นความคิดเห็นในทางวิชาการประเภทหนึ่งแต่ผมคิดว่าเราลองวิเคราะห์สังคมไทยให้ดีเราจะพบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นซึ่งอาจจะต่างของอาจารย์สถาพรนิดหนึ่งแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะก็มีเดกันผมว่าเราต้องตั้งคำถามให้ดีว่าประเทศไทยของเราในบทฟ้องแบบไหนรูปแบบการปกครองระบบการเมืองของเราเป็นอย่างไรตามข้อเท็จจริงในสายตาของผมประเทศไทยของเรามีระบบการปกครองที่รัฐมีอำนาจเด็ดขาดเลยนะมีอำนาจสูงสุดหรือภาษาวิชาการเป็นสเตทสูงก็คือรัฐนิยมนี่คือเรื่องใหญ่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองที่มีรัฐมีอำนาจอย่างมากการที่รัฐมีอำนาจอย่างมากไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยไม่มีทางจะปลายกระจายอำนาจได้ในช่วงเวลาชั้นตรงนี้ผมก็อยากให้เราเข้าใจตรงนี้ดีผมย้ำอีกทีในประเทศที่มีระบบการปกครองที่รัฐมีอำนาจอย่างมากหรือรัฐนิยมหรือสเตทที่สุดเนี่ยคือสาเหตุสำคัญที่ให้ประชาธิปไตยพัฒนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานิดหนึ่งเวลาเราพูดเรื่องของการแจ้งหน้าเราต้องไม่ลืมโยงกับเรื่องประชาธิปไตยด้วยเพราะว่ามันมีนักวิชาการของโลกตะวันตกวิจารณ์ว่าในประเทศกำลังพัฒนาเวลาพูดเรื่องการแจ้งหน้าไม่ต้องโยงกับเรื่องประชาธิปไตยโยงกับเรื่องประชาธิปไตยในที่นี้ก็การทำให้อำนาจของอำนาจของประชาชนเป็นใหญ่อำนาจมันจะอยู่ที่ประชาชนมันต้องพูดเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพทุกความทุกทางของเด็กตรงนี้ของเราอืออันนี้ข้อวิจารณ์ที่น่าสนใจที่ว่าแหล่งผมนะทีนี้ผมเพราะฉะนั้นผมอยากจะตั้งคำถามใหม่ว่าพอเรารู้ว่ารัฐนิยมหรือรัฐที่มีอำนาจมากมันไม่มีทางจะเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นเราจะต้องตั้งคำถามใหม่อีกทีว่าจะทำอย่างไรให้สังคมไทยมันเป็นประชาธิปไตยได้ก็คือการตั้งคำถามที่ว่าทำอย่างไรให้สังคมมันเป็นใหญ่กว่ารัฐทำอย่างไรให้สังคมมันมาชี้นำกำกับรัฐได้เพราะว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆสังคมต้องสามารถชี้นำกำกับรัฐได้สังคมใหญ่สังคมต้องดูของคนของชุมชนของประชาชนเราต้องทำให้สังคมชี้นำกำกับรัฐได้ถึงจะเป็นประชาธิปไตยจึงจะเกิดการกระจายอำนาจได้ตอนนี้มันยังไม่มีทางเพราะนั้นต้องรื้อโครงสร้างครับ
วมมันจะเข้มคู่กันแล้วพวกตะวันตกโดยทั่วไปเห็นว่าสังคมต้องนำไปสังคมต้องนำร่างประชาธิปไตยเกิดได้หรือสังคมต้องสามารถควบคุมกำกับได้แต่เราไม่มีทางเด็กพวกไม่ได้ฟังมันไม่ได้ฟังใครเลยฉะนั้นไม่มีระบบราชการที่ไหนฟังทำได้ของเรามันรัฐสันติยมอย่างแรงนะครับมันเป็นรัฐที่มีอำนาจแอบส่วนมีอำนาจอย่างมากเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทำอย่างไรจะทำให้สังคมมันชี้นำรัฐได้ทีนี้ย้อนทางวิชาการที่หนึ่งก่อนหน้านั้นจะมีความงานวิชาการในโลกตะวันตกมากมายที่พยายามพูดถึงว่าจะลดขนาดรัฐได้อย่างไรลดบทบาทอำนาจที่ของรัฐได้อย่างไรเราต้องเสนอให้กับอะไรกลุ่มของกลุ่มคนเล็กคนน้อยชุมชนสังคมองค์กรภาคประชาสังคมให้มีสิทธิ์ในการจัดการตนเองหรือในการปกครองตนเองที่อาจารย์สาธรพูดถึงแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดกับเราไม่ได้เกิดกับคนไทยโอเคนะที่นั่นเหลือ3นาทีผมกำลังจะเข้าเนื้อหาพอดีเราสั้นๆก็ได้กันเพราะฉะนั้นอย่าเปิดคลิปออกก็ได้กันอย่าเปิดคลิปออกก็ได้กันฉะนั้นเอาสั้นๆก็คือเราต้องปลดปล่อยตนเองทั้งชาวบ้านเราต้องจากตัวเราต้องปลดปล่อยตนเองเราต้องปฏิเสธรับอุปถัมภ์เราต้องเรียกร้องให้สังคมชุมชนทำอะไรให้มากเราต้องมีแนวคิดเสรีนิยมก็คือต้องทำให้รัฐเล็กลงต้องจำกัดมันต้องให้สูงสังคมชุมชนภาคประชาสังคมเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นอย่างที่ผมพูดสั้นๆในเชิงทฤษฎีเพราะลงรายละเอียดไม่ได้ก็ตีละกันหมดแล้วเว้นเดินนะในนี้สรุปว่าต้องคิดถึงเรื่องทำให้สังคมก็คือพวกเราทั้งหลายคนตัวเล็กตัวน้อยสังคมชุมชนองค์กรภาคประชาสังคมเราต้องทำให้สังคมใหญ่กว่ารัฐอันนี้จุดใหญ่ถ้าไม่นั้นแล้วการกระจายอำนาจจะไม่ได้ยังเป็นเรื่องที่ไกลมากนะครับให้เวลาผมเท่าไหร่อยากจะลงรายละเอียดโอเคเอาต่ออีกทีครับกำลังจะมันดีใจนะครับที่ยังถูกจัดได้อยู่เป็นคนรุ่นใหม่เอางี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคำว่ากระจายอำนาจกับรวมศูนย์อำนาจเนาะผมว่าไทยมันแปลมาผิดคือภาษาอังกฤษมันคือ decentralization เนาะไทยแปลมาว่าการกระจายอำนาจซึ่งมันสะท้อนแนวคิดอย่างหนึ่งว่ารัฐมีอำนาจแล้วคอยกระจายออกมาให้กับชุมชนให้กับท้องที่ให้กับพื้นที่เฮ้ยแต่ผมแต่แนวคิดผมเป็นแบบนี้ว่าเฮ้ยในท้องที่ในพื้นที่ในตัวประชาชนเองหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยมันมีอำนาจเป็นของมันอยู่แล้วแต่มันถูกทำให้เชื่อว่าแต่ละทำให้พวกเราเชื่อว่าอำนาจมันไปอยู่ส่วนกลางแล้วเขาคอยกระจายลงมาอันนี้ผมก็เลยอยากเริ่มต้นไปสิ่งนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรก็เคยคุยกับจันสลาก่อนว่าเราจะนิยามเป็นอะไรดีแต่ว่าโอเคใช้คำนี้ไปก่อนก็ได้การกระจายอำนาจแต่ว่าอยากให้เราอยากให้รู้ว่าถ้าใช้คำว่ากระจายอำนาจแต่ว่าแนวคิดเป็นแบบนี้ว่าอำนาจมันมีอยู่แล้วจะถูกแย่งชิงไปเฉยๆการรวมศูนย์อำนาจมีผลกระทบยังไงต่อการปกครองของไทยคือมันเห็นได้ชัดนะครับจากตอนเป็นนักศึกษาตอนนี้ผมทำงานแล้วเนาะโชคดีที่ได้ทำงานในสายนี้ต่อแต่ว่ามีเพื่อนอีกหลายคนที่ต้องบากบั่นด้านด้นเข้ากรุงเทพมีพี่น้องที่ผมทำงานในชุมชนด้วยต้องไปขายแรงงานในกรุงเทพ
คำถามคือทำไมผมก็ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างว่าเฮ้ยเมื่อมันมีการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเทพเศรษฐกิจมันไปอยู่ตรงนั้นด้วยงานมันไปอยู่ตรงนั้นด้วยผู้คนไปอยู่ตรงนั้นด้วยผลประโยชน์ต่างๆมันไปอยู่ตรงนั้นหมดเพื่อนผมหลายคนที่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมมองเห็นนะครับเมื่อการรวมศูนย์พอมันมีการรวมศูนย์อำนาจโดยรัฐบาลแล้วเนี่ยโดยการปกครองสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือมันต้องบริหารผ่านข้าราชการใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออำนาจของข้าราชการมันสูงเกินกว่าประชาชนทั่วไปแบบไม่เห็นฝุ่นมันแบบห่างกันเยอะมากเหลือเกินประชาชนเดินเข้าไปหาผู้ว่าต้องมือคุมหางทำหน้าเศร้านอบน้อมประชาชนเข้าไปติดต่อราชการก็ยังต้องมือคุมหางทำหน้าเศร้ามันเพราะอะไรเพราะว่าการรวมพอมันมีการรวมศูนย์อำนาจตรงนั้นข้าราชการที่ทำงานเนี่ยมันก็มีอำนาจเยอะขึ้นเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วมันมีอะไรนอกจากข้าราชการมีอำนาจเกินความจะเป็นผลประโยชน์ในสวัสดิการต่างๆที่เราเนี่ยพอมันมีการรวมศูนย์อำนาจสวัสดิการต่างๆผลประโยชน์ต่างๆมันไปอยู่ในระบบหมดมันไม่ถูกออกมากระจายตามผู้คนทั่วไปยกตัวอย่างเช่นสวัสดิการง่ายๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดพอมันมีการรวมศูนย์อำนาจแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการกำหนดอนาคตของตัวเองของคนในชุมชนหรือว่าของนักศึกษาหรือของทุกคนเนี่ยแม้แต่กำหนดแค่ลมหายใจยังไม่สามารถกำหนดได้ทำไมผมถึงพูดว่าไม่สามารถกำหนดเรื่องลมหายใจได้พอมันมีการรวมศูนย์อำนาจไปอยู่ที่คนกลุ่มเดียวเนี่ยคนกลุ่มเดียวก็จะสามารถกำหนดนโยบายต่างๆสู่คนโดยส่วนใหญ่ในประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นที่ผมมีประสบการณ์การทำงานมานิดหน่อยครับเรื่องนโยบายโครงการการพัฒนาต่างๆในภาคอีสานเนี่ยใครเป็นคนกำหนดผมยกตัวอย่างเรื่องโรงงานน้ำตาลโรงงานไฟฟ้าที่ผมทำกับพี่น้องตอนนี้อยู่นะ7 จังหวัด8 จังหวัดผมก็มีโอกาสทำงานวิจัยกับอาจารย์สถาพรเรื่องโครงการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุดท้ายไปเจอว่าหลังจากการรับอาหารเมื่อประยุทธ์รวบอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาระหว่างภาครัฐและเอกชนในการออกนโยบายพัฒนาต่างๆในประเทศหวยออกภาคอีสานคือจะมีโรงงานกว่า58โรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลมาตั้งในภาคอีสานคำถามคือใครเป็นคนกำหนดนโยบายคนในพื้นที่สามารถกำหนดนโยบายเองได้ไหมแล้วถ้ามีโรงงานน้ำตาลผลกระทบต่างๆเรื่องฝุ่นเรื่องกลิ่นเรื่องอากาศตามมาแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเฮ้ยหากมันมีการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยแม้กระทั่งการกำหนดลมหายใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถกำหนดเองได้เลยนะครับเปลี่ยนกับมุมมองเฮ้ยเราก็เลยตั้งคำถามต่อไปว่าเฮ้ยคนในพื้นที่หรือเปล่าที่จะต้องมีอำนาจในการกำหนดนโยบายหรือกำหนดการพัฒนาต่างๆในประเทศมันเป็นทรัพยากรของเขามันเป็นแม่น้ำของเขาสิทธิทางการศึกษาที่เราควรจะมีใครเป็นคนกำหนดสิทธิในการใช้ชีวิตสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตเฮ้ยใครเป็นคนกำหนดใช่ไหมครับเรื่องต่อมาคือยกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆคือสถานการณ์โควิดสถานการณ์โควิดในท้องถิ่นในโอเคองค์ประกอบของส่วนท้องถิ่นหรือในท้องถิ่นเองมีศักยภาพพอที่จะจัดการและบริหารสถานการณ์โควิดในพื้นที่ของตัวเองได้ในช่วงแรกที่วัคซีนยังไม่มามีท้องถิ่นหลายๆท้องถิ่นที่เสนอว่าเฮ้ยเขาสามารถใช้งบประมาณที่อยู่ในท้องถิ่นเอาวัคซีนมาให้คนในท้องถิ่นได้แต่สุดท้ายมันก็ไปติดอยู่กับกระทรวงติดอยู่กับกรมนู่นกรมนี้ว่าเฮ้ยอำนาจในการจัดซื้อวัคซีนมันต้องเป็นของเขาเขาต้องอนุญาตเท่านั้นจนสถานการณ์มันบานปลายมาขนาดนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างง่ายๆที่มันเป็นเหตุมาจากการรวมศูนย์อำนาจสิ่งต่อมาที่ผมจะพูดเลยคืออันนี้อาจจะเป็นข้อเสนอหรือเป็นแนวคิดอะไรบางอย่างนะครับคือพอมันมีการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยแนวคิดคือ
การรวมศูนย์อำนาจจะต้องควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในท้องที่ในประเทศนี้ต่อให้จังหวัดเรามีอบจ.มีอบต.สุดท้ายเขาก็ส่งคนของเขาลงมาควบคุมคือผู้ว่าของแรงโดยราชการส่วนภูมิภาคก็ดีนะครับเหมือนส่งมันเหมือนโอเคมันผ่านไปหลายปีในการส่งผู้ปกครองของเมืองในยุคสมัยก่อนหน้านี้แต่ว่าคือผมมองว่ามันยังเป็นการปกครองแบบล้าสมัยแบบเดิมสมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยที่จะต้องส่งลูกส่งหลานส่งพี่ส่งน้องส่งลูกเขยลงไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อที่จะควบคุมให้อยู่กับร่องกับรอยตามที่ผู้มีอำนาจในส่วนการคิดไม่ให้ท้องถิ่นมีอิสระในการเคลื่อนไหวไม่ให้พื้นที่มีอิสระในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่มันถูกต้องกับท้องถิ่นนั้นๆนะครับเมื่อกี้เหมือนจะหมดเมื่อกี้เหมือนหมดเวลาแล้วโอเคผมอยากจะขอเติมขึ้นแบบทีวีทั้งสองนะครับใช่ขึ้นแบบทีวีก็จับเวลาขึ้นแบบจับเวลาสัก50วินาทีครับขอเติมอาจารย์สมภพการร้องเรื่องของการกระจายอำนาจกระตือรือร้นชนชั้นผู้ปกครองที่อาจารย์สาธารณสุขสิ่งนั้นไม่ว่าของกระทรวงที่มาจากกระทรวงหรือกรมผู้ข้าราชการชั้นสูงเหล่านี้พวกนี้เขาเคยชินต่อการวางตัวเป็นเจ้าทุนมือใหม่ขึ้นเป็นตาการคุณก็รู้แล้วนะครับเขาเคยชินต่อการวางตัวเป็นเจ้าทุนมือใหม่เป็นสักดีนาพวกนี้เขาไม่มีใครเลยที่จะเต็มใจมอบอำนาจให้กับประชาชนไม่เป็นผู้ว่าที่ไม่สามารถที่จะไปเชื่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์ของอำนาจนิยมและการวางตัวเป็นอภิสิทธิชนอยู่เหนือกฎหมายของชนชั้นนำทั้งหลายในเมืองไทยทุกวันเลยเราจะเห็นได้เลยพวกนี้ไม่มีทางที่จะชอบเรื่องของการกระจายอำนาจพูดง่ายๆก็คือพวกนี้เขาได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการมันมีทางเดียวกระจายอำนาจได้ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกระจายอำนาจนะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในตัวเองครับครับครับอาจารย์ก็มาเติมในส่วนของการเปลี่ยนความถูกไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะผ่านไปแล้ว2ประเด็นทั้งที่ผ่านมาทำอะไรบ้างแล้วก็การรวมศูนย์อำนาจที่นี่ผ่านจังกระแสการกระจายอำนาจมาแรงมากแน่นอนว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เห็นด้วยก็บอกว่าการกระจายอำนาจนั้นดีเพราะเป็นการกดปล่อยสเปรย์ภาพท้องถิ่นส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าอาจจะเป็นจุดที่พาประเทศไทยไปถึงการแบ่งแยกรัฐได้ทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าแต่ละท่านคิดว่าประเทศไทยจะพาการกระจายอำนาจไปถึงจุดไหนคะเริ่มที่ท่านไหนก่อนดีคะเริ่มที่อาจารย์สหกรณ์ค่ะครับคำถามคือว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหนกันได้ไหมคิดว่าถ้าเรายังอยู่ในเวลานี้นะเวลานี้ก็มีความที่จะมีปัจจัยก็คงไม่มีทางเลยเพราะว่าความคิดความเชื่อหรือ mindset เนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่ากระแสน่าจะไม่ดีแล้วมีการผิดพลาดมาหลายชุดเลยนะการแบ่งแยกผิดแดนการทำให้เจ้าพ่อของเมืองว่างลันอะไรต่างๆนั่นซึ่งถ้าถามว่าณเวลานี้เราจะไปได้ไหมไปต่อได้ไหมไปได้ในปัจจุบันก็ไม่มีทางแต่ถามว่ามันจะมีความหวังไหมจะไปต่อคนได้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่เราผมเชื่อว่าเราจะไปต่อนะแต่ว่าคนไทยทั้งประเทศแต่คนที่เชื่อว่าการแก้ปัญหาเป็นทางสองที่ต้องคือต้องมาดันเซ็ตกันนิดคือตอนนี้เนี่ยนะฮะในทางวิชาการที่ผมจะวิเคราะห์มันจะมีทฤษฎีการในประเทศไทยจะมีการแก้ปัญหาอยู่สองการแก้ปัญหาระดับที่ของแอปโรสนะก็คือการแก้ปัญหาโดยการเลือกตั้งผู้ว่าคำอีกแนวนึงคือการกระจายอำนาจโดยการสร้างการรัฐของแต่ละองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเวลานี้เนี่ยเรามีทางเลือกสองทางเลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะเชื่อแบบไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อพระท่านผู้บอกว่ากรุงเทพเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อกี้ที่จะทำอะไรเป็นยากสุด
ครับมันการกระจายอำนาจมันไม่ได้สำเร็จเพียงแค่การเอาปิดกดไก่การใช้อำนาจผมมองไปถ้าเป็นว่าไม่ใช่เพียงแค่เราเปลี่ยนกลไกแล้วมันจะไปต่อได้สิ่งสำคัญคือว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันว่าเรามีประชาธิปไตยมาแต่ปกติเป็นหน้าเราเคยรู้ผ่านอันนั้นมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมกับสังคมไทยบ้างเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียกร้องว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการปกครองแผ่นดินได้เรากับเราหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นผมอยากจะเรียกร้องว่าให้มันกระจายมาก้าวข้ามโครงสร้างของระบบราชการไปให้ได้ภาษาผมใช้ว่าเดี๋ยวผมมีคำตอบผมกำลังพูดอยู่คุณมันก็ไม่ได้ผมได้ยังไงตอบคืนเลยก้าวข้ามระบบราชการไปให้ได้ไม่ใช่ว่าเรามีแค่ว่ามาแล้วยังมีราชการบริหารราชการยังมีโครงสร้างเหมือนเดิมผมว่าไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปรับรูปเปลี่ยนร่างกลไกรัฐให้มันเล็กลงและเป็นเครื่องมือของเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสนอของผมที่ผมใช้ว่าเราผมอยากให้เขาให้มีการกระจายอำนาจให้ถึงประชาชนต่อให้ผมไปหน่อยพอผู้นำกระจายอำนาจเนี่ยช่วยมีท่อนรุ่นที่ผมเลือกให้ถึงประชาชนเพราะถ้าการกระจายอำนาจแล้วมันยังไม่ถึงประชาชนยังไม่ติดอยู่ในโครงสร้างอำนาจแบบเก่าที่เราพอเรามีกลไกใหม่ผมว่ามันไม่พอเราแก้ไขปัญหาไม่ได้เราแสดงว่าถึงไม่ไปต่อไม่ได้เดี๋ยวพุ่งให้นะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันถ้าเราจำได้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนผมเคยไปร่วมกระบวนการคือกระบวนการของคนเดินอำนาจเดินนะฮะคนอำนาจเดินเขารวมตัวกันเขาลุกขึ้นมาเรียกว่าเพื่อมาจัดการตัวเองภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เรียกวิธีที่เรียกว่าภาษาไทยเรียกปืนขึ้นกับหัวตัวคือเขาไม่เข้าว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ในโครงครอบเหมือนไก่ที่อยู่ในโครงครอบดังนั้นการที่จะปลดปล่อยให้คนมีตลาดได้จะต้องขายตัวให้ไก่ขอเนี่ยสู้ไม่ได้อันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เราจะต้องมาคบคิดกันแล้วมาคิดกันว่านอกจากเราจะเรียกร้องให้มีการแสดงการผ่านการเลือกตั้งด้วยแต่คนเราจะทำอะไรที่ทำให้คนเรามีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการท้องถิ่นของตนเองอย่างมีความสุขด้วยขอใช้ภาษาคนโลกสวยอันนี้คือเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเพราะฉะนั้นคำตอบของผมคือว่าเรายังมีความหวังการแก้ปัญหามีนะฮะแต่อยากให้เรียกร้องให้การแสดงหน้าที่นี้ไม่เสียของนะการแสดงหน้าที่นี้มันจะต้องมีการแสดงหน้าที่เกิดขึ้นข้าราชการปรับปรุงโครงสร้างกลไกการปกครองท้องถิ่นรวมไปถึงการเพิ่มอำนาจของประชาชนไปพร้อมๆกันขาดตัวใดตัวหนึ่งแน่นะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ผิดเราจะเห็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีคนเป็นการนี่ก็ขอไปกรุงเทพและที่ผมอาจจะก้าวลงแต่ว่าผมจะมีภาพการเมืองด้วยเราคงไม่อยากเห็นจังหวัดกำแพงกระจายอำนาจมาเราแล้วก็อย่าไปติดอย่าให้มันไปที่สุดอยากไปให้เป็นไปให้ถึงคือผมบอกว่าการแสดงหน้าเนี่ยยิ่งเด็ดยิ่งดีอย่าไปมองว่าการแสดงหน้าเป็นโครงสร้างใหญ่โครงสร้างมันที่ว่ามันจะเป็นมันต้องกระจายหน้าลงไปอีกหลายชั้นลงไปอีกไปอีกยิ่งเด็ดยิ่งดีนะเพราะว่าหัวใจสำคัญของการแสดงหน้าคือการปลดปล่อยประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจในชะตาชีวิตของตนสามารถที่จะใช้สิ่งที่ตนมีอยู่ร่วมกับชุมชนในคนในทุกเดือนท้องถิ่นสามารถที่จะจัดทำกิจกรรมหรือทำโครงการต่างๆเพื่อตอบโจทย์ตัวเองฉะนั้นมันจะต้องยิ่งต้องกระจายต่ออ่ะคือไม่ใช่มาจบที่ตรงนี้แต่มันจะต้องลงไปถึงระดับที่คิดว่าชาวบ้านเขาดูแลตัวเองได้ในการนี้นะผมอยากจะเรียกร้องให้มีการเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ให้เดินหน้าไปให้สุดอย่าไปติดไปตรงไหนนะครับขอให้มีข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องให้มันไปที่การแสดงหน้าให้ที่จะดีที่ยิ่งเล็กยิ่งดีสมองยิ่งที่สุดนะครับคุณเข้าปากไปไหมครับค่ะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่ายิ่งเล็กยิ่งดีถึงในนั้นขอจะขอพูดถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นอบต.นะคะคือในการเลือกตั้งอบต.เนี่ยจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะคะซึ่ง
อมรับไม่ได้เลยคะคือมันจะตอบยังไงมันเป็นการแข่งขันทางการเมืองที่ทุกคนแพ้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถามว่ามันจะถึงยอมรับได้ไหมถ้าเราคิดแบบการแข่งขันแบบแฟร์เราไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันควรจะต้องใช้เยอะไปครับทุกอย่างแต่ผมว่าเราอย่าเพิ่งไปกระโจนถึงคำถามตรงนี้ให้มันเป็นตัวบอกว่าในการเมืองมีมันจริงมันไม่ดีนะครับเพราะว่ามีการยื่นติดไทยเกี่ยวกับการยื่นนี่คือแต่ผมเชื่อว่าชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเดินไทยเพียงแต่ว่าเขาจะตอบเราหรือเปล่าเขาจะรับเงินใครมาใครแต่เขาไม่ควรตอบแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วท่านเนี่ยการใช้เงินในการปกครองการเมืองท้องถิ่นมันไม่ได้มีความสำเร็จแต่เราเติบโตไปเราเห็นแบบหลายตัวอย่างนะครับหลายจังหวัดที่สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะมีผู้มีอำนาจมีผู้มีเงินลงมาแต่สุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จต่อไปเพราะฉะนั้นการใช้เงินในการเลือกตั้งท้องถิ่นมันบอกว่าจะปฏิเสธทั้งหมดคนคงจะลบหลู่ไปไม่ถึงคือแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักมากกว่าคือว่าถ้าเวลานี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะ500เมื่อก่อนจะมีพันธุ์จะมีความติดทำเราเคยว่า100ร่วมพวกเฉาเผาได้แน่นะฮะแต่ทีนี้100ไม่ต้องพูดถึงพวกไม่ต้องพูดถึงเผาไปเดียวก็ไม่ได้นะฮะที่เราล่าสุดเนี่ยบางมีตามไปแต่อันนี้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ดีที่แต่ผมถามว่าชาวบ้านเขาฉลาดเขามีความเขาติดตามตลอดเขาเห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็ดีเอามาให้ผมเยอะก็ได้เขาก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นผมว่ามองว่ามันเป็นพัฒนาการสุดท้ายพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมว่าการใช้เงินมันก็ไม่ไหวเพราะว่าใช้ไปก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นการเป็น learning process เป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งสังคมอย่าเพิ่งไปที่ตัดสินใจว่าเนี่ยแม้แต่เป็นแรงได้แต่ก็เป็นแบบผมว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหมดสรุปแบบนั้นได้ให้มันเกิดกระบวนการเรียนรู้ไปแล้วผมเชื่อว่าสุดท้ายมันเป็นที่ถ่ายโอนแต่ว่าขอยืนยันว่ามันคงจะแก้ไขในเรื่องวิทยาค่ะก็ให้มันกระจายได้ให้จริงๆเสียก่อนค่อยมาว่าการดูไปบ้างอันนี้ยังไม่ได้กระจายเลยก็ควรตัดสินไปซะแล้วแล้วก็ลงไปให้ถึงคนบริโภคน้อยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะอาจารย์คืออย่างที่ได้ถามอาจารย์สถาพรไปก็คำถามเดียวกันเลยค่ะว่าประเทศไทยจะผ่านกระดานหน้าไปถึงจุดไหนคะอาจารย์ฟันธงอันดับแรกถามว่ากระจายอำนาจดีหรือไม่ดีอนุรักษนิยมเนี่ยเราไม่ต้องไปคำนึงถึงแล้วเพราะว่าพวกนี้เขาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าสำหรับพวกเราที่มีจิตสำนึกแห่งประชาธิปไตยเราต้องยืนหยัดเรื่องหลักการกระจายอำนาจเพราะว่าเรื่องของการกระจายอำนาจในยุโรปเขากระจายมาเป็นร้อยปีพบว่าเกิดองค์ทีมมากมายทำให้บ้านเมืองมันเจริญเติบโตขึ้นเป็นร้อยปีนะครับแต่บ้านเรายังไม่ขยับบ้านเราในสังคมไทยนะครับเพียงแค่เอาอย่างนี้เพียงแค่ยอมรับฐานะของความเป็นพลเมืองหรือยอมรับว่าชุมชนมีความสำคัญหรือชุมชนมีความหมายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ยากแล้วไอ้นี่เลวร้ายนะของเรานี่มันจมปรับอยู่ในระบบเพราะนั้นต้องรื้อโครงสร้างอย่างที่ผมบอกแล้วก็ปัญหาที่แก้ไม่จบก็คือรัฐมันไม่ยอมเปิดโอกาสเพราะว่ารัฐในที่นี้ทุกกระทรวงของกรมเช่นอย่างนะครับมันไม่ยอมมันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนถ้ามีส่วนร่วมในการรับรู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหาของเขามันไม่หรอกนี่เลวร้ายอยู่และต้องรื้อที่จริงชาวบ้านรู้ปัญหาดีกว่าหลายปัญหาชาวบ้านรู้กว่ารู้ดีกว่าอะไรรู้ปัญหาดีกว่าหน่วยงานส่วนกลางหลายเรื่องทีเดียวชาวบ้านในจุดแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะนั้นต้องรื้อเพราะฉะนั้นกลับมาสู่คำถามเดิมก่อนก็คือเราก็พยายามทำให้สังคมสำคัญกว่ารัฐได้ต้องทำให้สังคมที่นำกลับกันได้ได้แล้วต้องเชื่อว่าสังคมเป็นส่วนรัฐเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้นเหมือนในตะวันตกอ่ะตะวันตกเขาบอกว่าประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้สังคมต้องที่นำกลับแต่ของเรา
โลกแต่ว่าก่อนไปถึงนั้นมันจะมีประเด็นข้อถกเถียงเรื่องของการเลือกตั้งอันนี้ผมย้อนให้เห็นนิดหนึ่งนะครับคือทำไมเราคนไทยเราถูกสร้างวาทกรรมวาทกรรมที่มันบิดเบือนผมแค่บิดเบือนเลยพรรคการเมืองที่มันได้ประโยชน์แต่จากการเลือกตั้งใหม่อย่างนั้นพรรคเก่าแก่พรรคประชาธิปไตยแล้วก็พรรคพลังประชาชนในตอนหลังมันก็เอาไปนี่ด้วยเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยก็คือที่มันเกิดวาทกรรมเรื่องของการเลือกตั้งว่าคนไทยเราเข้าใจความหมายการเมืองการที่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งมันมีความเป็นมาอย่างนี้ก็คือหลังจากที่มันหมดยุคการต่อสู้ทางดุลการทางการเมืองในราวปี2525ที่ขับฝ่ายซ้ายหรือเรียกทางสังคมประโยชน์ทุกท่านจากนั้นมันก็เกิดการแข่งขันกันทางการเมืองก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งแต่ทำไมนักการเมืองมันให้ความน้ำหนักการเมืองคือการเลือกตั้งเพราะว่าอะไรมันต้องการอะไรสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันมีความชอบธรรมในทางการเมืองอ่ะคือมันอะไรคือมันลดความสำคัญของการเมืองแค่การเลือกตั้งเท่านั้นแต่จริงแล้วการเมืองมันมีมากมายในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันบทมันจำกัดหรือมันบทความหมายของการเมืองและการเมืองนะที่มีอำนาจทั้งหลายเรื่องของการเมืองให้ลงเพียงแค่เป็นหน้าแต่จริงการเมืองมันพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพของคนพลังอำนาจของคนมันหายไปหมดเลยเราได้แก้การเมืองแค่การเลือกตั้งไม่ได้ช่วยปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยเรายังติดกับหลักเรื่องอะไรระบบเลือกตั้งนิยมก็คือการที่ค่าความหมายของการเมืองในการเลือกแค่การเลือกตั้งอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนใหม่มันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ไปสู่อะไรไปอยู่การมีอำนาจแต่ว่าประชาชนจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่การเมืองการเลือกตั้งอย่างเดียวมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเยอะทีนี้เดี๋ยวช่วยตอบคำถามของอาจารย์สถาพรเรื่องการปลดปล่อยคือผมชอบมากเพราะว่าจำเป็นทั้งปลดปล่อยปลดแอกนั่นเนี่ยพวกเราเนี่ยคนรุ่นใหม่ความหวังคนรุ่นใหม่จากแต่ที่เราสร้างองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมากดดันมาตรวจสอบพวกองค์กรกับรัฐเนี่ยอันนี้อะไรกระจายมากก็ยังยากอยู่แต่ว่าอย่างนี้ผ่านมานักคิดที่ยิ่งใหญ่ของโลกศตวรรษที่20เขาเสนอแนวคิดเรื่องข้อมูลขึ้นมาตัวสั้นๆข้อมูลคือรูปแบบการจัดองค์กรทางการเมืองเพื่อการปลดปล่อยพันธนาการหลักการสำคัญของมาร์กซ์เรื่องของข้อมูลก็คือให้ข้ารัฐการทั้งหลายอันประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหรือข้าราชการอื่นๆนั้นพวกนี้ต้องมาทางจากเลือกตั้งของประชาชนแล้วต้องสามารถถูกถอนออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายถ้าคุณทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเลยนะคุณทุจริตอะไรต่างๆนะระบบข้อมูลในความหมายของมาร์กซ์เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นการซึมซับเอาอำนาจของรัฐโดยสังคมแล้วต้องทำให้สังคมอยู่เหนือรัฐความหมายของมาร์กซ์เนี่ยต้องทำให้สังคมอยู่เหนือรัฐที่ผมพยายามพูดถึงมาเนี่ยก็มาจากในที่ก่อข้อนะครับต้องทำให้สังคมอยู่เหนือรัฐได้เป้าหมายของมาร์กซ์ก็คือสั้นๆก็คือต้องการแปลรัฐให้พ้นสภาพการเป็นองค์กรที่มันแทรกซ้อนอยู่เหนือสังคมที่ไม่ได้อยู่เหนือสังคมให้กลับไปมาเป็นองค์กรที่ต้องขึ้นอยู่กับสังคมหรือต้องตกอยู่ภายใต้การกับดูแลของสังคมที่ต้องการของการเป็นองค์กรเราต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้นี่คือการกระจายอำนาจที่มันหลุดพ้นไปจากโครงสร้างเดิมๆขอบคุณครับสุดยอดมากค่ะค่ะต่อไปพี่ไนท์ค่ะคนสุดท้ายพอจะจำคำถามได้ใช่ไหมคะขออนุญาตชวนนะคะก็คือว่าประเทศไทยจะสามารถพาการเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงจุดไหนครับพี่ไนท์ฮัลโหลในความคิดของผมนะครับใน
ไทยผมคิดบนเงื่อนไขไทยเป็นรัฐเดียวเนาะที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะอยากให้มันเป็นรูปแบบยังไงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมคิดในเชิงในเชิงเงื่อนไขที่มันเป็นรัฐเดียวแบบนี้อุปสรรคอย่างแรกเราน่าจะเห็นกันทุกปัญหาไม่ว่าเป็นการกระจายอำนาจหรือแม้กระทั่งเรื่องอำนาจเรื่องโครงสร้างต่างๆคือตัวรัฐบาลที่มันยังเป็นเผด็จการอยู่การเคลื่อนไหวการกระจายอำนาจจะไม่บรรลุผลจะขยับยากมากหากว่ารัฐบาลยังมีแนวความคิดที่เป็นเผด็จการแบบนี้อยู่นะครับอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งอย่างต่อมาคือถ้าจะให้มันกระจายอำนาจในความคิดของผมจริงๆคือผมมองว่าราชการส่วนภูมิภาคต้องยกเลิกไปเพราะราชการส่วนภูมิภาคเป็นตัวถ่วงเรื่องประชาธิปไตยในท้องที่ไม่ซ้ำไปใช่ไหมครับอย่างที่เราจะเห็นว่าเป็นใครก็ไม่ผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าราชการส่วนภูมิภาคในอำเภอก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็มันมีหน่วยงานองค์กรต่างๆกรมนู่นกรมนี่นะครับก็เป็นยึดติดอยู่กับราชการส่วนกลางทั้งหมดแต่กับควบสามารถควบคุมการทำงานของราชการส่วนท้องถิ่นได้นี่เป็นตัวถ่วงของประชาธิปไตยนี่เป็นตัวถ่วงของการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่เป็นตัวถ่วงของเรื่องการกระจายอำนาจนะครับและสิ่งต่อมามันจะไม่สำเร็จตามภาพการกระจายอำนาจที่ผมวาดฝันไว้ได้เลยคือผมมอง3ทางอำนาจเนาะถ้าเป็นอำนาจในการกระจายอำนาจ1คือนิติบัญญัติ2บริหาร3คือการตรวจสอบมองเรื่องตัวนิติบัญญัตินะครับคือทั้ง3อันเนี้ยมันต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นอยู่แล้วแหละนะครับสิ่งต่อมาที่ผมมองคือนิติบัญญัติเนี่ยอำนาจในการออกกฎหมายของพื้นที่ของท้องถิ่นเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีใช่มั้ยครับบางจังหวัดอาจจะมีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างสภาในจังหวัดก็ต้องสามารถออกกฎหมายและบังคับใช้ได้ในพื้นที่และเป็นกฎหมายสำคัญในพื้นที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องกัญชาเรื่องเบียร์เรื่องต้มเหล้าเรื่องอะไรพวกนี้ไอ้ชุมชนมีศักยภาพในการต้มเหล้าประชาชนมีศักยภาพในการต้มทำเบียร์อร่อยกว่าสินค้าที่โอด้วย บางชุมชนมีศักยภาพในเรื่องสมุนไพรเรื่องกัญชาท้องถิ่นนั้นๆต้องมีอำนาจในการออกกฎหมายเพื่อที่จะบังคับใช้เฉพาะเป็นท้องถิ่นได้ไม่ใช่ส่วนการออกกฎหมายมาแล้วก็บังคับใช้ทั้งประเทศทั่วทุกท้องที่แบบนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขต้องเป็นแบบนี้ให้ได้เงื่อนไขต่อมาเรื่องการบริหารโอเคการบริหารในปัจจุบันปัญหาแล้วก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าการซับซ้อนของเรื่องการส่วนภูมิภาคผู้ว่าแทนคืออะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งคือผู้บริหารระดับจังหวัดเนี่ย1บรรยากาศหรือทั้ง2เรื่องอำนาจหน้าที่เนี่ยต้องเป็นอิสระจากส่วนกลางเพราะตอนนี้เรายังถูกควบคุมว่าเอ้ยส่วนท้องที่เนี่ยต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐเท่านั้นไอ้เท่านั้นต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเอาแล้วถ้ามันขัดกับความต้องการของคนในพื้นที่ล่ะนโยบายของรัฐให้ทำไงอำนาจการบริหารในพื้นที่ต้องเป็นอิสระกับส่วนกลางและต้องเป็นไปเพื่อประชาชนในท้องที่เรื่องต่อมาที่ผมมองคือเรื่องการตรวจสอบคือมันต้องหมายถึงว่าการตรวจสอบการบริหารการตรวจสอบการออกกฎหมายเนี่ยมันต้องง่ายที่จะประชาชนเข้าถึงผมตั้งคำถามง่ายๆตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งตัวผู้ว่าเองเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าเราคนธรรมดาเนี่ยจะสามารถเข้าไปตรวจสอบก็ได้ยังไงการตรวจสอบต้องง่ายและการตรวจสอบอำนาจการตรวจสอบของประชาชนก็มีอำนาจในการตรวจสอบตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้ด้วยนะครับสรุปคือ3อย่างที่ผมพูดมาคือนิติบัญญัติบริหารการตรวจสอบเนี่ยทุกฝ่ายต้องมาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับ2คืออำนาจหน้าที่ต้องเป็นอิสระกับส่วนกลางทั้งการออกกฎหมายทั้งการบริหาร3คือเรื่องการตรวจสอบต้องง่ายต่อประชาชนเข้าถึงและสามารถตรวจสอบได้นะครับ
อันนี้คือเงื่อนไขที่ผมมองว่ามันต้องเป็นไปดำเนินการไปประมาณนี้เพื่อที่จะฝันในเรื่องการกระจายอำนาจของตัวผมเองนะครับผมอยากตั้งประเด็นต่อมาพอมันเป็นเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยมันจะไปมันไปต่อได้ไหมมันไปต่อได้อันนี้มุมมองในเรื่องการเพื่ออะไรที่หนึ่งเราต้องทำการสร้างการเรียนรู้ให้กับสาธารณะสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนนะครับปลดล็อกมายาคติเดิมว่าเราต้องปลดล็อกมายาคติที่ว่าเราต้องรออำนาจหรือรองบประมาณต่างๆจากส่วนกลางเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือไปต่อยังไงผมมองเรื่องการไปต่อก่อนเนาะคำถามคือมันไปต่อได้ไหมหรือมันต้องเป็นไปยังไงผมมองเรื่องการไปต่อยังไงอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมาคุยกันเนาะว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่เนี่ยมีข้อเสนอยังไงกับภาพฝันของการกระจายอำนาจหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับเราพลาดมาหลายหมายถึงว่าในเชิงประวัติศาสตร์เราพลาดมาหลายครั้งแล้วในการต่อสู้ในเชิงประเด็นทางสังคมต่อสู้ชนะแต่สู้ถูกช่วงชิงชัยชนะไปถูกอีกฝ่ายหนึ่งกำหนดชัยชนะกำหนดโครงสร้างใช่ไหมครับเราต้องคุยกันเราต้องพูดคุยกันเราต้องออกแบบภาพสังคมในฝันของเราให้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พูดคุยถ้าเราไม่คิดสังคมในฝันของเราเนี่ยเราจะถูกคนอื่นคิดแทนคิดให้แทนครับฝากไว้ประมาณก็แสดงว่าพี่ไนท์ต้องการที่จะบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยก็ควรที่จะมีอำนาจในการจัดการตัวเองออกกฎหมายเพื่อที่จะได้รองรับในแต่ละท้องถิ่นนั้นเนาะค่ะไม่ไหนค่ะค่ะก็ถ้าจะเข้าที่เราสรุปจากพี่ไนท์ก็คือว่ามันจะต้องมีสามกระบวนการที่ว่านี้ก่อนเราถึงจะคิดภาพจินตนาการว่าประเทศไทยจะไปสู่การเป็นประเทศที่แท้จริงอย่างนี้ถูกไหมพี่ไนท์เอาละค่ะครบจบทั้งสามประเด็นแล้วค่ะน้องไมค์ทีนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมแลกเปลี่ยนในห้องส่งนี้แล้วมีใครอยากถามประเด็นไหนไหมคะได้ค่ะ20 วินาทีก็คือราชการส่วนภูมิภาคไม่มีแล้วนะครับในต่างประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีแล้วเหลือของไทยคนเดียวแต่นี้ที่น้องเขาพูดนิดนึงเรื่องของสังคมในอนาคตสังคมเองรวมกันอีกเรื่องของสังคมมันถูกลบไปหมดเลยเราต้องรื้อฟื้นมาในสิ่งเหล่านี้ที่เราพยายามที่จะอยู่หลายคนเป็นในความเป็นจริงนะโอเคค่ะมีท่านใดในห้องส่งนี้มีคำถามไหมคะเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานส่งไปให้ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเรียนถามค่ะคุณครับคือว่าประเด็นเรื่องกระจายอำนาจโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆไม่ต้องหันมาก็ได้ครับ แต่ว่าผมว่าปัญหามันก็คือว่าผมว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นโจทย์หรือเป็นทัศนคติอันหนึ่งของคนที่ต้องการที่จะทำงานรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าด้วยนะครับก็คือประเด็นที่เมื่อครูยกมาเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงของคนในพื้นที่นะครับซึ่งผมฟังแล้วเนี่ยมันก็เป็นคำถามของทางผู้ดำเนินการแล้วก็ทางวิทยากรทั้งสองท่านที่เชิญมาก็ยังไม่สามารถคำตอบชัดเจนว่าเฮ้ยกับปัญหาเนี่ยซึ่งความจริงแล้วผมเชื่อว่าคนชั้นกลางคนในเมืองจำนวนมากจะเกิดการตั้งคำถามเหล่านี้ขึ้นมากับต่อผู้ที่รณรงค์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าผู้ที่รณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจซึ่งปัญหาคือว่ากรณีของการใช้เงินในการในระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเรายังหาคำตอบหาการอธิบายไม่ได้เลยอ่ะว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหายังไงหรือเราจะอธิบายว่ายังไงเราก็ยังพูดถึงมันว่ามันเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่เลยขณะที่พระจริงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนใกล้ชิดกับคนชนบทใกล้ชิดกับคนส่วนที่ห่างไกลจากทรัพยากรและการพัฒนาเป็นพิเศษแต่ว่าตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาที่มีการรณรงค์เรื่องการตั้งผู้ว่าเรื่องสภาตำบลเป็นนิติบุคคลเรายังไม่สามารถหาการอธิบายคำตอบแบบจากกรณีนี้ให้กับสังคมหรือแม้แต่ให้กับตัวเราเองได้เลยอ่ะ
แล้วเราก็ไปพูดว่าเฮ้ยเราต้องออกแบบมาแล้วเราจะต้องมีรูปแบบการตรวจสอบการนู่นนั่นนี่มากขึ้นแต่ว่าคำตอบเบเลยอะเบสิกมากคำตอบพื้นฐานที่คุณจะต้องบอกกับประชาชนทั่วไปทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นปัญหาหรือที่เราแก้ไขได้หรืออันนี้ไม่ใช่ปัญหาสาเหตุที่มามันเป็นยังไงมีรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่มีคำตอบนะครับ30ปีแล้วอันนี้ผมอยากฝากนะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นนะถ้าเกิดคุณจริงใจกับเรื่องของการกระจายอำนาจการต้องการให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าจริงต้องการให้ประชาชนปกครองตัวเองจริงในระดับท้องถิ่นเนี่ยผมว่าเราต้องข้ามโจทย์เรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไปให้ได้ต้องมีคำอธิบายที่อธิบายไปให้ได้ต่อสาธารณะต่อคนชั้นกลางต่อคนเมืองต่อคนที่มีเงินเดือนกินว่าเกษตรกรว่าคนที่อยู่ในระดับพื้นที่คนหาเช้ากินค่ำคนเร่ร่อนคนจรจัดเนี่ยการเมืองของเขาเป็นยังไงมันถึงจะไปพ้นจากกรอบของการซื้อติดขายเสียงได้มันถึงจะไปพ้นจากมายาคติที่บางทีพวกเราเองคนสร้างขึ้นมาได้ว่าคนจนแม่งซื้อติดขายเสียงเห็นจะได้เท่านี้ครับไปที่โจทย์
กระจายอำนาจสุดเก่าก็คือว่าถ้าอำนาจลงสู่ไปที่ไหนมากเดิมอยู่ที่ไหนมากมันก็มีการแข่งขันมันเดิมพันกระสุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนอไว้ตั้งแต่ตอนท้ายแล้วว่าการกระจายอำนาจนี้มันจะต้องทำให้มันเล็กลงให้ได้เพื่อให้อำนาจมันอยู่ตัวและลงสู่ให้น้อยที่สุดเมื่ออำนาจและผลประโยชน์มันเล็กลงปัญหาต่างๆตรงนี้มันจะแก้ไขลงไปเป็นกลไกตรงนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดถึงการกระจายอำนาจและมีการลงมีการลงสู่ที่ท้องถิ่นของบางจุดนะฮะแล้วก็ในท้องถิ่นนั้นก็มีทั้งกลไกราชการมีงบประมาณแล้วก็มีอำนาจท้องถิ่นมันก็ไปเสร็จแล้วตอนนี้มีการแข่งขันแล้วก็สู้ฉะนั้นเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหันมาด้านของแบ่งกันว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มันจะสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้มันจะเป็นรูปแบบอย่าลืมนะครับว่าเรามีการปกครองที่5รูปแบบเนี่ยถามว่าองค์กรที่พวกเราคิดต่อเทศบาลที่พวกเราคิดต่อเขาคิดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการแบ่งหน้าในเรื่องถึงปัญหาเนี่ยอาจจะต้องพูดถึงเรื่องโครงสร้างการปกครองที่แตกไปทั้งหมดผมว่าที่ไทยเป็นที่ดีกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะโอเคค่ะครับผมชื่อคุณพูดลงมาแค่ประเด็นครับคือการแบ่งหน้าในเชิงปัจเจกผลครับผมจะมองประเด็นในเชิงประเทศไทยนะแต่ครับว่าหลักชาติก็ไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นระเบียบว่าประชาชนก็ถือว่าอยู่ในคำประหลาดหรือเปล่าหรือทราบกันท่านนายกผมแบบไหนฟังอาจารย์ว่าประชาชนในฐานะประชาชนมองว่ามันต้องให้ยกระดับสั่งและสิทธิประชาชนในฐานะคนเราเนี่ยส่วนการเป็นยังไงครับเรื่องวัฒนธรรมในเวลาจำกัดเอาตรงๆเราต้องสร้างคนให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองและพลเมืองที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า civic culture บุคคลที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองและพลเมืองก็คือคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสนใจในเรื่องของการเมืองพร้อมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและการใช้อำนาจของรัฐรวมถึงกลุ่มทุนที่มีชอบด้วยแล้วก็ถ้าประธานเช่นนี้ได้ก็จะส่งผลให้ระบบการเมืองมันมีความโปร่งใสแล้วก็จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดหาบริการต่างๆที่สำคัญและจำเป็นต่อชุมชนรวมถึงมีการจัดหาโครงสร้างต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาสรุปก็คือมันต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองที่คนมันกระตือร้นสนใจเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วจะคนที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองจะเป็นตัวขับเคลื่อนจากคนสำคัญขับเคลื่อนในการให้เกิดการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มันเป็นจริงขึ้นได้นะครับขออนุญาตเลยผมขออนุญาตตอบแต่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยในเรื่องการกระจายอำนาจเป็นเรื่องในเชิงปฏิบัติมันจะต้องผ่านจุดแบบนี้ความจุดที่นี่นะเราต้องทำให้การกระจายอำนาจกินได้เพราะเราการกระจายอำนาจแล้วกินไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่สนใจนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งเสริมให้กับอย่างที่ท่านคนนี้อยากเลยผมบอกว่าถ้าเราการกระจายอำนาจแล้วชาวบ้านมองยังมองการกระจายอำนาจเป็นจุดแบบนี้จุดหนึ่งคือเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเอางี้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นทุกแห่งมีการทำเวลาทำแผนการจัดการทำครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะก็ชาวบ้านก็ตื่นเต้นเพราะว่าพยายามเป็นท็อปเหมือนเขาได้แสดงความคิดเห็นนะเขาอยากให้กับป่าเขาอยากให้กับโน้นเขาอยากให้ทุกนี้นะแต่เขาก็มาเสนอไปก็ไม่เคยได้สุดท้ายตอนนี้มีการลงแรงลงแล้วผมเนี่ยเลยบอกถ้าแต่จะแรกเปลี่ยนผมว่าต้องทำให้การแต่ช่วงนี้มันกินได้มันตอบโจทย์ก็ได้จริงผมก็บอกว่าการแดนหน้าผมเรียกร้องให้มันเล็กที่สุดนะครับให้มันสามารถมองเป็นอีกคนเดินได้ยิ่งดีนะฮะให้มันน่ากลับดูประชาชนให้คนอีกคนเดินเขาได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็พัฒนาอันนี้ผมว่ามันจะมีการตอบสิ่งที่เราอยากจะเห็นคือเรื่องการกระจายในเชิงปัจเจกบุคคลนะครับคือผมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่แกทำเรื่องการกระจายอำนาจของญี่ปุ่นคือแกพูดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีสำนึกต่อท้องถิ่นสูงมาก
คือผมก็เลยมองกลับไปว่าเอ๊ะทำไมคนในท้องถิ่นมีสำนึกในประชาธิปไตยในท้องถิ่นสูงมากนี่เพราะว่ามันมีการเลือกตั้งผู้บริหารมันไม่มีส่วนภูมิภาคมันมีการกระจายอำนาจแบบสุดๆใครจะเชื่อว่างบประมาณท้องถิ่นสามารถสร้างสนามบินได้ในประเทศใช่ไหมครับผมก็เลยมองไปว่าไม่เชื่อปัจเจกของคนเนี่ยการสร้างสิ่งหนึ่งที่มันสร้างสำนึกในการในเรื่องประชาธิปไตยในท้องที่เนี่ยระบบต้องเอื้อด้วยระบบกลไกโครงสร้างของตัวท้องถิ่นเองเนี่ยต้องเอื้อให้กับการสนับสนุนการหมุนเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นแล้วคนในท้องถิ่นจะเกิดสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมครับคือ ตอนนี้คนในชุมชนในประเทศไทยเขาไม่รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมเขาเป็นเจ้าของร่วมกับอบต.เขาเป็นเจ้าของร่วมกับโครงการใดๆเพราะว่ามันไม่มีระบบหรือกลไกที่จะให้เขาเข้าไปมีส่วนร่วมได้ถ้าเกิดมันมีระบบที่ดีมีกลไกที่ดีมีการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แบบตั้งแต่การตัดสินใจเรื่องนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่าคนในชุมชนเนี่ยจะรู้สึกมีส่วนร่วมพอรู้สึกมีส่วนร่วมเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบในสิ่งที่เขาเสนอไปเขาก็จะเข้าไปควบคุมกลไกจากนอกสภาได้อะไรเงี้ยครับผมคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งนอกจากเปลี่ยนต้องหมายถึงเปลี่ยนความคิดที่อาจารย์สถาพรว่าแล้วอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าการทำระบบให้มันแข็งแรงนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนมีสำนึกในเรื่องประชาธิปไตยท้องถิ่นแล้วมันจะช่วยให้มีการตรวจสอบช่วยให้ผมรู้นู่นนี่ได้อะไรเงี้ยครับนี่นี่ประชาธิปไตยในระดับปัจเจกหรือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในพลเมืองก็ย้ำอีกทีเราต้องสร้างให้คนกระตือรือร้นสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็นักการเมืองในทุกระดับแล้วก็เขาที่สำคัญต้องกล้าลุกขึ้นมาจะกล้าลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อนโยบายของรัฐที่ผิดพลาดรวมถึงนโยบายของรัฐที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นอันนี้คือสุดยอดเลยครับก็จบไปแล้วนะคะถ้าคำถามจากทางในห้องส่งแต่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเราจะให้ทางบ้านถามมาด้วยแต่ตอนนี้ก็เวลาไม่มีแล้วนะคะก็ขอบคุณวิทยากรทั้งสามท่านมากค่ะขอบคุณทางบ้านค่ะจัดได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปในช่วงสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดก่อนที่เราจะไปฟังโชว์สุดพิเศษจากทางกู่แคร์นะคะผมน่าจะประชาสัมพันธ์ว่าทางด้านนอกมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมเล่นก็คือสำรวจโพลคืนสิทธิ์ประกันตัวกับผู้ต้องขังค่ะใช่แล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือจำลองการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเลือกตั้งผู้ว่าได้ขอนแก่นเลือกตั้งได้ถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะเอาเลยค่ะตอนนี้ทุกท่านก็ได้รับสาระกันไปอย่างล้นหลามแล้วใช่เราเชื่อว่าวันนี้เราจะได้เปิดมุมมองแล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่เรามีคำถามแต่เรายังไม่รู้ว่าจะไปถามใครนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ได้ที่พยากรณ์และท่านมาช่วยตอบคำถามนั้นถูกต้องค่ะเอาล่ะและถ้าเราจะมีไปแล้วค่ะขอเชิญชวนทุกท่านพบกับโชว์ของกูแคนค่ะตัวอย่างอื่นมันมาช่วยทำมืออีกอ่ะบอกพูดหลายๆทีเด็ดมาตุ่มห้มนับกันนับอันนี้มันดังแน่กว่ากันทั้งสองเดอะตอนนี้อยู่ตัวนะการที่อยู่ผันเปลี่ยนป่าอสุธาหรือเป็ดไฟปฏิโลกในโลกมนุษย์คนเปลี่ยนไปเมื่อยกขาของมากกว่าพ่วงยันยิบเป็นชอบไฟโมหาเสือใหญ่เป็นพ่วงหลงเกียร์ได้เขาไม่ใจให้ตามสร้างเมื่อพ่วงเฟื่อไหลตาหน้าพ่วงหนังเก่าในความเร็วพ่วงลมเหลวสังคมให้พ่วงมักง่ายมักเอาเปรียบเสียวแหงหน้าเทียบเกียรติศักดิ์ศรีสูงคาตั้มว่าหมาอุ้ยหน่อยคมสั่นขันกระท้วนล้วนจะค้นข้างหนังสีนวลยาหรือไม่พ่วงขลังจักรการก็เป็นพ่วงพักกับค้นข้างหนังแต่ว่าคนเป็นคนคือกันครับจะเป็นคนลืมจะไม่ลงลืมคืนขี่หนาเก่าจะหวงย้อนเช็ดให้จอมมองยิงไปยอมลืมตัวครับพี่น้อง
ยอดเพียงให้คนโง่คิดว่าเปิดนี่ครับคนยอดเพียงให้คนไฟสูงมาเป็นแมงครับปืนคนยอดเพียงให้คนกินคนไปเป็นหมาครับความสั่งบางที่นี่พวกว่า8ปีของการรัฐประหาร8ปีแล้วไอ้สัตว์เมื่อไหร่จะบอกนะครับสำหรับการคุมข้อมูลขอบคุณพี่น้องเสียงพูดดาบ่อยนะครับหลายอันหลายแนวหลายอย่างสาบเสียงลุ่มฝันหน้าการกระทำต่างๆในยุครัฐบาลอาหารที่ห้องไก่ได้เห็นกันอยู่สมัครซูเปอร์โกลเขาว่าเบิร์ดหนึ่งเบิร์ดตื้นกับว่าเบิร์ดเล็กมันเงาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกระสีพอไม่ได้พี่น้องพอได้ก็ได้แล้วผมรู้ว่าเบิร์ดอยากง่วงมากเลยเบิร์ดกระสีว่านะครับขออนุญาตเข้าอนุญาตอันนี้ได้เหรอได้ขออนุญาตให้ครับเพื่อนอาจจะก้มจนนะครับสังเกตระบาดเข้าโดยเฉพาะทั้งพวกคนอีสานบ้านเขาขอบคุณทำงานหาที่กรุงเทพเป็นอย่างความหวังต้องไปอยู่แต่อยู่กรุงเทพเป็นอย่างอนาคตต้องอยู่แต่กรุงเทพเป็นอย่างความฝันต้องเข้าไปหาไปแสวงหาที่กรุงเทพว่ามีบทอยู่ขอนแก่นว่ามีบทอยู่สกลว่ามีบทอยู่สระบุรีว่ามีบทอยู่หนองคายว่ามีบทในบ้านเมืองยิ่งแย่เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนบอกมาต้องเกิดขึ้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับพระเจ้าแล้วมันได้เกิดปรากฏการณ์หลายๆอย่างซึ่งผู้แท้ของผมเองกับเข้าจัดหน้าที่เป็นแค่กระบอกเสียงเดียวกระบอกเสียงอันนี้จัดหน้าที่เป็นการก่อสู่ทั้งวัฒนธรรมคือผมออกก่อนล่ำเอาการศิลปะเสียงล่ำเสียงแจ้งของเข้าออกมาหรือว่าเอิญนิยมกันแบบนายกเอิญผิดว่าสอบไม่ได้ที่จริงมันคือสอบเข้าจากครอบจนทุกอย่างเห็นกอกว่าลำบากอยากรุดพ้นเพราะต่อยตำมาจากมองถึงเรื่องลำแต่งการบ้านนอกหากหนาตำตัวเขาหลายคนดันดุงเขามุ่งปุ่งใหญ่ไปหาเงินผาเชิญเวทหน้าปลุกฝืนท้นส้นสูงหลายคนประสบความสำเร็จอยู่บ่ได้กับขึ้นบ้านครับผู้ใดมามีความไปกับพ่อสู่ฟันฟ้าแทนได้เป็นดาราหากว่าป่านถือเลียดซื้อเสียงดังเงินทับกับในทางนี้ว่าก็มีสระบุรีโยกหัวจากดีแดดก้อนสุภาสุวัตตาก้อนเดียมลำออกจากเมืองมุงงาสู่วังหอยหอสระบุรีและโยกหัวเอลพันไปทางนั้นก่อนที่หอดปากช่องสิเห็นผู้เขาห่างผู้ข้ามบางครั้งมันคือห่างผู้เขามันคือห่างไปถามลงงานปูนไปถามเขาเบื้องลูกผู้เขามันคือห่างบอกต้องยั่งคอยขี่รถไปหอดเสียไปแล้วนั่งถนนหน่อยไงสี่เดือนซุ่มเด็กน้อยขายอ้วงมาไล่ช้าเหมือนถ่ายลูกไปมาแล้วถ่ายลูกไปภาพความสวยงามเด็กน้อยทำงานหากินตั้งใจเพื่อพ่อเพื่อแม่ที่มีความเลี้ยวซ้ำภาพสวยงามที่มีเลี้ยวซ้ำภาพความเรื่องรักผมไปรับผมเห็นตลอดผมก็เลยว่าดีกว่าเด็กใหม่ว่าหาเงินหาอย่างสิมันก็แม่นไว้เขาไว้เด็กน้อยแบบนั้นเขาก็ได้ม้วนได้เด็กแต่เขาถือกีต้อนถือกีต้อนก็มอนก็สนุกสนานแค่ที่จะได้ไปเรียนไปหาประสบการณ์ได้ได้ม้วนนั่งยิ้มงงทำกับว่าได้ดีขึ้นกับว่าได้ดูต้องมาหาเงินขายพวกมาไล่สีแยกไฟแดงรถสิบล้อเรียนลอยเศร้าเรียนเจ็บแผลสิมากกว่าไข้เสมอถึงกับเด็กน้อยพวกกีกว่าถ่ายรูปไว้ภาพความสวยงามที่มีความเรียวซ้ำภาพความเรียวลำเตือนใจยังสูญที่ความงามต่อเบิ่งถนนพ่อพ่อนางกับเที่ยวสองยุคเบิร์ดปีเห็นบ่ครับพี่น้องเบิร์ดสามเบิร์ดปีจะเป็นเพียบเยอะกับสองเท่าถนนนี่นั่นแง่เบิ่งอีหันบรรดาตัวใจเป็นยังตัวใจด่านตัวใจด่านตัวใจตัวใจแปลว่าภาพรวมตาด่านตัวใจเนี่ยมือดีนะเป็นการตัวใจไหวเรียนไถ่ทุกคนผู้ขับรถเที่ยวผ่านขับรถเที่ยวชมเงินบ้านมองเห็นค่ายแค่งานโลกหมดหมู่เศร้าใจบานมึงมากเกินมากครั้งนี้แล้วทหารเปลี่ยนสัญลักษณ์ของความยิ่งช่วยทหารกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหนาเรือรถทหารกลายเป็นรถขับกายหนาผมต้องยกฟักใส่รถทหารทุกครั้งที่เห็น
จากเดิมทหารไม่เกียรติไม่ศักดิ์ศรีนี่ยังบอกข้าจะแต่ว่าถือเลิกพุ่งข่าวลงข้อการกับข้ามของพวกซาปีนาก็เลยจะเห็นสัญลักษณ์ของมองแค่ไข่ทหารแล้วหูเศร้าใจจักก็โผงอย่างเนี้ยสบูดาที่ฟันตะยาสาผมส่งกันให้จงสันให้ผ่าขนหนูงบผ่าไปงบผ่าอีสานงบผ่าแม่ผ่านี่รถถังเรือดำน้ำได้ยินเสียงเติมตามเสียงอาวุธสงครามลาดสมัยรุ่นเก่าซื้อมาเผาควงเสียงก้นปล่อยสาบแช่งมั่นรัฐบาลส่วนตีเอ่ยนะครับนอนเมาซาของคนสู่จุดควดบอกไม่ตายจากไขวัดธรรมดาสู้ปัญหาระดับสากบวกประชาชนให้ตั้งการผู้ใดสอรอติดจากท่องรอไปไอ้สอรอจะเสื่อจังไงยากขวางมูเฮาลับทั้งหมดีเที่ยวเราเจ้าไปทั่วได้เสียหายหลายชีวิตต้องมัดไอ้แล้วต้องพ่วงต้องพักอ่านนะครับก่อนที่จะกันไปผมก็อนุญาตสร้างพี่น้องเสียงกว่าล่ำมันม้วนนะครับเพื่อจะก็หลายใหญ่งามก็ไปหลายมันก็ไล่ไปง่ายคือพี่อ้ายใส่สีน้องเนี่ยนะครับก่อนอนุญาตล่ำทรงไทยกันแล้วกันแจ้งโง่แจ้งตรวจขึ้นกับผู้พาเราเนี่ยโอ้ยจะใส่น้องมาล่ำดูกันตรวจด้วยกันเจอขอบคุณนะคะ
สิ้นสุดการจัดเสวนาแล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วเราสองคนก็เชื่อเหลือเกินว่าประเทศนี้จะไม่มีการรัฐประหารอีกแล้วแล้วก็จะมีการกระจายอำนาจที่แท้จริงค่ะเอาละค่ะฝากด้วยนะคะสองกิจกรรมสุดท้ายด้านนอกค่ะคือสิทธิให้ผู้ประกันตัวให้ผู้ต้องขังแล้วก็เพื่อนตั้งทั่วจำลองนะคะค่ะแล้วพวกเราสองคนนะคะก็ต้องบอกว่าขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะครับที่นี่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับก็กิจกรรมการเสวนา8ปีรัฐประหารจับการกระจายอำนาจก็ได้ยุติลงแล้วนะครับก็น่าจะได้คำตอบหรือว่าได้ตอบข้อสงสัยหรือว่าได้รายละเอียดเบื้องต้นบางส่วนนะครับแล้วก็อีกหลายโจทย์อีกหลายปัญหาก็คงจะต้องไปศึกษาไปค้นคว้าไปทำความเข้าใจกันต่อนะครับกับประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจการเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่ากิจกรรมในเป็นในรูปแบบทางการจบลงนะครับในเวทีนี้โดยการแสดงของศิลปินพื้นบ้านวงสู่แทนนะครับแต่ว่าด้านนอกทราบว่าจะมีการทำโพลนะครับทำโพลเรื่องสิทธิการประกันตัวนะครับของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะอยู่เดี๋ยวลองเราเดินไปดูกันหน่อยนะครับมีการทำโพกันว่าเป็นยังไงบ้างการนำสติ๊กเกอร์มาแจกนะครับให้ผู้ที่มาร่วมฟังการเสวนาวันนี้นะครับได้ทำการแสดงความคิดเห็นไปดูว่าเป็นประเด็นเรื่องอะไรนะครับนะฮะประเด็นเรื่องคืนสิทธิ์ประกันตัวให้นักโทษการเมืองนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับก็เป็นการทำโพสต์สั้นๆนะครับคืนสิทธิ์ประกันตัวให้นักโทษการเมืองนะครับทราบจากผู้ดำเนินรายการว่าตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด12คนนะครับที่ยังไม่ได้สิทธิ์ประกันตัวแล้วก็มี2คนในจำนวน12คนเป็นชาย1หญิง1นะครับก็คือแก๊สโมกหลวงริมน้ำกับทานตะวันตัวตุลานนท์นะครับที่ตอนนี้อดอาหารปัดวังเนื่องจากศาลไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวออกมาต่อสู้ข้อกล่าวหาที่พวกเขาถูกกล่าวหาอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นักกิจกรรมก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับครับกิจกรรมนี้คงจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับทางประชาไทยก็คุณเพื่อนๆที่กรุณาติดตามมานะครับถ้ามีโอกาสจะได้รายงานถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆทางบ้านที่ไม่มีเวลามาติดตามมารับฟังที่สถานที่ได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับความคืบหน้าความเป็นไปเป็นมาเหตุผลสาเหตุต่างๆของปัญหานะครับต่อนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณจริงๆครับ